ริญศึกษาทุกชนที่รับชมรายการธรรมะสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBB TV 999หรือรับฟังทางวิทยุสังฆทานขึ้น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายทั่วประเทศรายการธรรมะสว่างใจดำริโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญสานต่อโดยพระครูปลัดไพลินสิริวัฒโนเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันและในวันนี้ได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมปุริปุณโณมาเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระวินัยอุทายโยดำเนินในการในวันนี้รายการธรรมสว่างใจออกอากาศทุกวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164 024961164และฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับและช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพบกับญาติโยมในช่วงแรกครับครับเจริญสุขญาติโยมที่ติดตามในการตอบปัญหาในรายการธรรมะสว่างใจอยู่เป็นประจำแล้วก็ฟังการตอบปัญหาตัวปัญหานี่ก็มีต่างๆนานานะฮะแล้วก็เราต่างจิตต่างใจต่างการต่างวาระปัญหาก็มีสารพัดปัญหาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปัญหานั้นจะแก้ได้ก็ต้องทำให้มันถูกต้องไม่ได้เอาเรื่องของความถูกใจธรรมะคำสอนของพุทธเจ้านั้นขึ้นอยู่ที่ตัวสติการใช้สติก็เพื่อใช้ความถูกต้องนั่นเองนะไม่ใช่ไปใช้อารมณ์แต่ส่วนใหญ่สังคมเราในยุคปัจจุบันนี้ก็จะใช้อารมณ์ญาติโยมหลายคนหลายท่านก็มาบ่นมาบอกว่าเดี๋ยวนี้คนละใจร้อนนะบางทีใจเร็วด่วนได้บางทีเรื่องนิดอะไรนิดหน่อยก็ไม่ค่อยจะให้อภัยกันเห็นไหมขับรถขับเรืออะไรปาดหน้ากันนิดหน่อยก็มีเรื่องทะเลาะกันอะไรกันบางทีประทุษร้ายกันบางทีก็มันหมายจะเอาชีวิตแล้วกันนะฮะจริงๆมันเรื่องก็ไม่เป็นเรื่องอ่ะความจริงต้องเข้าใจแล้วต้องให้อภัยและที่สำคัญนะฮะการใช้รถใช้ถนนก็ต้องให้มันมีระเบียบต้องมีวินัยต้องเคารพกฎจราจรเนี่ยนะฮะกฎกติกานี่ก็ตั้งมาทุกยุคทุกสมัยแหละแต่ว่าวินัยหรือกฎกติกามันก็อยู่ที่ตัวบุคคลไม่ใช่อยู่ในตัวหนังสือไม่อยู่ในกฎหมายอันนี้ฮะคนเราก็ต้องเคารพที่จริงมันต้องเคารพตัวเองอ่ะถ้าเราไม่เคารพกฎหมายก็คือว่าเราไม่เคารพตัวเองเราไม่เคารพสิทธิที่ต้องอาศัยร่วมกันเนี่ยเห็นมั้ยสิทธิส่วนบุคคลที่จะต้องใช้ร่วมกันอันนี้ปัจจัยสำคัญนะฮะเป็นปัจจัยสำคัญหลักของพุทธศาสนาก็ต้องให้เคารพนะฮะเคารพในพระธรรมวินัยพระธรรมวินัยก็เป็นกฎกติกาเหมือนกันเหมือนในบาลีที่บอกว่าวินิโยจะสุสิกิโตวินัยอันชนผู้มีปัญญาผู้มีการศึกษาประพฤติปฏิบัติถูกต้องเอตมังครมุตตมังนี่แหละเป็นมงคลเป็นความเจริญเป็นความก้าวหน้าเรียกว่าเป็นมงคลอันสูงสุดนะตามที่ในมงคลสูตรไอ้เนี่ยมงคลก็ต้องเอาจากใครต้องเอาจากตนนะคนเราส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธเนี่ยคอยจะไปหามงคลนอกตัวไม่เอาคมงคลในตัวนะฮะไม่เอาแต่ของไม่เอาคนน่ะใช่ไหมอย่าแหววัตถุมงคลแต่ไม่ทำตัวเองให้มีเป็นบุคคลที่มีมงคลน่ะฉะนั้นความขังก็หลบไปที่อยู่ที่ของเลยไม่ดีที่คนเลยใช่ไหมอันนี้มันก็เป็นปัญหาในสังคมในยุคปัจจุบันมงคลมีดีวัตถุมงคลก็ดีก็ได้เป็นเครื่องปลอบอกปลอบใจหรือว่าเป็นกำลังใจให้เกิดความอบอุ่นใจแต่มงคลจริงๆต้องใช้มงคลหลักสูตรมงคล38ประการที่พระพุทธองค์ท่านทรงตรัสหรือว่าทรงแสดงไว้เห็นไหมให้เทวดาและมนุษย์ฟังเพราะคนยุคก่อนสมัยเก่าไม่เข้าใจอะไรคือเป็นมงคลก็ถกเถียงกันพุทธเจ้าเลยแสดงมงคล38ประการให้เทวดาและมนุษย์จะได้ไม่ถกเถียงกันนะ38ข้อ38ประการนั้นถ้าใครคำครบถ้วนนะฮะเข้าถึงมรรคผลเข้าไปถึงความดับทุกข์มีหมดเลยทั้งเบื้องต้นนะเบื้องต้นอะไร
เสวนาจะพาลานังการไม่คบค้าสมาคมกับคนพาลทั้งหลายเนี่ยข้อแรกเลยสำคัญบัณฑิตานั้นจะเสวนาข้อที่สองการคบบัณฑิตผู้รู้ทั้งหลายกูรูคือผู้รู้อ่ะแต่นี้ก็บอกว่าอยากจะไปถามผู้รู้ก็ต้องไปถามที่ Google ในเว็บไซต์อะไรในไอทีอะไรประเภทนั้นเนี่ยนะฮะแต่จริงมันก็มีทั้งอะไรใช่และไม่ใช่มันก็ต้องดูให้ดีในไอทีนะฮะ มันมีทั้งถูกต้องและไม่ถูกต้องบางทีมันก็ไปทําไปเพื่อความถูกใจเพื่อมาใช้บริการอะไรเราก็ต้องดูเหมือนกันต้องใช้เหตุใช้ผลเหมือนกันเพราะมันมีเรื่องทั้งบวกมีเรื่องทั้งลบมันอยู่ในนั้นหมดอ่ะอันเราก็ต้องเลือกเหมือนกันเราต้องมีโยนิโสมนสิการหรือเขาเรียกว่าวิจารณญาณอะไรเนี่ยนะในการพิจารณาในการชมในการที่จะนํามาใช้อะไรก็ว่าไปตรงนั้นนะ ฉะนั้นบัณฑิตานั้นจะเสวนาการคบบัณฑิตทั้งหลายผู้รู้ผู้ที่มาคอยท้วงติงคอยตักเตือนเดี๋ยวนี้มันเป็นสังคมก้มหน้านะเห็นไหมไม่ค่อยนำพาคนข้างเคียงอะไรที่ประพันธ์ไว้ให้เพื่อจะเกิดความรู้ความเข้าใจจะไม่ง่ายนะสังคมก้มหน้าไม่นำพาคนข้างเคียงชีวิตจะสุ่มเสี่ยงเพราะคนข้างเคียงไม่นำพาก็มีปัญหาอยู่ด้วยนะ โยมก็มาเล่ามาบอกมีปัญหาเพราะว่าคนข้างเคียงไม่คุยกันที่เล่นเฟซเล่นไลน์ก็ถูกหลอกอะไรกันไปนะเพราะมันมีทั้งคนดีไม่ดีอ่ะที่ใช้เฟซใช้ไลน์เป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติฉะนั้นคนที่บริโภคสื่อต่างๆนี่ก็ต้องมีดุลยพินิจมีข้อเปรียบเทียบมีอุทาหรณ์สอนเสมอทั้งเป็นบุคคลาธิฐานหรือว่าธรรมาธิฐานให้เรา ให้เรารู้เราเห็นนะทุกวันถ้าด้วยซ้ำไปสื่อสารต่างๆฮะฉะนั้นเราก็ต้องพิจารณาเหมือนกันไม่ใช่ว่าแหมต้องอะไรบางทีก็แชร์กันเยอะทีมันก็ไม่ใช่นะเห็นไหมแชร์ไปตามกระแสเห็นไหมไม่ใช่ไม่ถูกต้องแล้วก็มีเยอะไปนะต้องดูเหมือนกันนั่นนะเห็นไหมฉะนั้นในมงคลสูตรเป็นปัจจัยถึงแม้จะ พูดองค์ทรงตัดไว้2000กว่าปีมาแล้วเถอะในยุคนี้สมัยนี้ก็ยังต้องใช้อยู่นะไม่ล้าหลังนะล้าสมัยไหมไม่ล้าหลังสมัยนะคำสอนนะไม่จำกัดการเวลาไม่ย้อนกาลแล้วสายข้อจากประจวบครับโยมรัตนาเจริญพรจ่าโยมนมัสการท่านอาจารย์ค่ะแล้วก็กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะมีอะไรถามเอ่ยมันมีเรื่องคือนึกเอาเองนะคะแบบก็เป็นคนที่เข้าวัดเข้าวาอยู่บ้างแล้วก็ที่วัดสังฆทานหนูก็ได้ไปอยู่เรื่อยๆค่ะแต่ไม่ใช่บ่อยต่อปีก็ประมาณสัก2-3 ครั้งการที่ได้ไปวัดที่มีนักบวชที่ไปปฏิบัติแล้วก็ที่บวชเป็นชีเลยนะคะก็ดีแล้วก็มา พอไปวัดอีกวัดหนึ่งที่เป็นวัดบ้านก็เห็นหลวงพี่หลวงพ่อทั่วๆไปนะคะแบบบางทีก็สอนอาจจะเป็นคำสอนพระพุทธเจ้าเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนวัดที่เป็นพระที่ปฏิบัติที่ฉันข้าวมื้อเดียวนะคะบางทีใจก็นึกมองท่านหลายๆ รูปบางทีก็รูปแต่ละรูปบางรูปก็สำรวมบางรูปก็ยังไงล่ะยังไม่เหมือนพระที่วัดที่ปฏิบัตินะคะบางทีก็ไม่รู้ใจจะบาปหรือเปล่าคะไปมองพระในมองพระท่านสำรวมไม่สำรวมนะคะแต่ว่าบางครั้งนึกถึงคำสอนของหลวงพ่อสนอง ท่านก็เล่ามาเรื่องพระเรื่องอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็คนที่ไปวัดไปวาก็ยังมีพูดแข่งหลวงพ่อเวลาหลวงพ่อสอนธรรมะหรือว่าสอนเรื่องทั่วๆไปของคนทางโลกนะคะก็ยังมีเสียงแบบอยากจะแข่งอะไรประมาณเนี้ยค่ะแต่บางครั้งก็ใจก็มันแวบเอ๊ะทำไมเขาเป็นคนไม่ค่อยอยากจะฟังอะไรทำไมเขา ต้องมาพูดแข่งกับหลวงพ่ออะไรประมาณนี้แหละค่ะไม่รู้ใจจะบาปหรือว่าไม่รู้
จะไปทำบุญหรือว่าจะไปทำจับผิดคนอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจตัวเองนะคะหลวงพ่ออยากจะให้หลวงพ่อให้คำกระจ่างบ้างนะคะเพราะว่ามันเป็นแค่ความรู้สึกเหมือนอะไรแบบเอ๊ะยังแคลงระหว่างพระปฏิบัติแล้วก็พระบ้านทั่วไปนะคะให้หลวงพ่อให้คำกระจ่างให้หนูด้วยนะคะว่าหนูฟังทางวิทยุค่ะแค่นี้เนาะอ๋อตัดไปแล้ววางไปแล้วครับวางไปแล้วครับลองทบทวนปัญหาสักหน่อยครับโยมบอกว่าประมาณว่าจะมองแบบการของพระปฏิบัติกับพระบ้านนี้ครับที่โยมเคยมาปฏิบัติคือหลายๆสถานที่อย่างเงี้ยแล้วกลับไปอยู่บ้านแล้วก็ไปวัดที่อยู่ใกล้บ้านเป็นวัดบ้านนี้ครับคือมองความต่างระหว่างพระบ้านกับพระปฏิบัติโยมว่าความในใจของโยมมันบอกว่ามันไม่เหมือนกันโยมก็เลยอยากทราบว่าการที่โยมคิดอย่างนี้ครับหลวงพ่อมันจะเป็นบาปต่อจิตที่เราคิดอย่างนี้ไหมกับพระที่ท่านไม่เหมือนพระปฏิบัติไม่เหมือนกับสายพระปฏิบัติอย่างนี้ครับก็ถ้าตามในพระไตรปิฎกมันก็มีคำว่าสีคือวัดบ้านเห็นไหมฮะอรัญญวสีคือวัดป่าเห็นไหมไอ้ที่เรามาเรียกกันว่าวัดบ้านกับวัดปฏิบัตินั่นนะฮะวัดปฏิบัตินี่ก็จะไปเน้นเรื่องอรัญญวสีพระที่อยู่ป่าใช่ไหมกว่านะตอนนี้ก็มันก็มีความแตกต่างกันอยู่แล้วที่ว่าวัดบ้านกับวัดป่าใช่ไหมคำว่าระวังก็คำว่าวาสีก็อรัญญวสีก็มีความแตกต่างกันไปทีนี้ข้อวัดปฏิบัติเมื่อมีความแตกต่างกันก็มีข้อเปรียบเทียบทีนี้การข้อเปรียบเทียบเราสามารถจะเปรียบเทียบได้นะแต่ว่าเราจะไปติเตียนหรือว่าอะไรนั้นก็ต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของแต่รูปแต่ละองค์แต่ละท่านอะไรเงี้ยก็ต้องปล่อยไปเราก็ต้องเลือกเอาในส่วนที่ดีๆดีกว่าเพราะว่าถ้าไปติดจริงกันแล้วเราก็จะไม่สบายใจเพราะว่ามันเป็นของคู่กันนั้นน่ะถ้าที่ประพฤติปฏิบัติมีความสำรวมสังวรระวังแต่ถ้าเป็นพระนะต้องอย่าขาดสำรวมถ้าว่าขาดสำรวมรวมศีลสิ้นสังวรก็ไม่น่าวรบรรทาของสาธุชนใช่ไหมแต่นั้นพระก็จะต้องมีความสำรวมใช่ไหมมีสังความสังวรระวังนะฮะเพราะว่าสมณานัญจะทัศนังก็อยู่ในตรงในมงคลสูตรเหมือนกันการได้เห็นสมณะเป็นมงคลไงเป็นกุศลแต่ทีนี้ถ้าขาดการสำรวมสังวรระวังแล้วก็เกิดอกุศลจิตกับญาติโยมแทนที่จะได้บุญเป็นมงคลก็กลายเป็นอัปมงคลไปใช่ไหมเป็นสิ่งที่ไม่เป็นมงคลไปแต่ถ้าอยากคิดให้เป็นบุญก็กลายเป็นบาปไปอันนั้นก็เป็นเรื่องของภิกษุพึงระลึกนึกถึงภาวะฐานะหน้าที่ของตัวเองว่าสมณะแปลว่าผู้สงบกายวาจาและใจไงต้องมีความสำรวมสังวรระวังใช่ไหมอันนั้นญาติโยมก็ต้องแยกเอานะแยกเอาถ้าไม่แยกเอาไปแล้วถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นอุปทานเราก็เป็นทุกข์เองเป็นโทษเองทั้งที่บางทีเจ้าตัวก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าก็ทำถูกหรือทำผิดนะใช่หรือไม่ใช่แต่ว่าทำไปตามความเคยชินบางทีได้รู้ได้เห็นอย่างนั้นมีแบบอย่างอย่างนั้นมาเขาก็ทำตามกันไปนะมั้ยโยมก็ต้องเลือกเอาทีนี้ถ้าไม่ใช่ไม่ชอบเราก็ต้องเลือกเอาที่ใช่ที่ชอบก็แล้วกันที่จะไปประพฤติปฏิบัตินะมาก็แก้ให้อย่างนั้นแล้วกันเพราะว่าระหว่างคามวาสีกับรัญญวสีเรื่องข้อวัดก็มีความแตกต่างกันไปเห็นไหมในรายละเอียดใช่ไหมนั้นเราก็ต้องยอมรับตรงนั้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านั่นแหละก็อยู่ในพระธรรมวินัยอันเดียวกันพระไตรปิฎกชุดเดียวกันเห็นไหม84,000พระธรรมขันธ์เหมือนกันนะเพราะว่าอยู่ในนิกายเถรวาทเนี่ยนะฮะเถรวาทก็มี84,000พระธรรมขันธ์นั่นแหละนั้นโยมควรก็แก้ไขได้อย่างนี้คือว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่ไม่ชอบเราไม่สบายใจเราก็อยู่ห่างเข้าไว้อะไรเงี้ยนะเราก็ไปในสิ่งที่ชอบก็มีตัวเลือกอยู่แล้วนี่ฮะว่าที่จะเลือกก็มีเราก็ดูข้อวัดปฏิบัติแบบที่พูดให้ฟังเสมอว่าถ้าดีที่กิจวัตรคฤหัสถ์ดีที่ความขยันนะฮะเห็นไหมพระถ้ามีข้อวัดปฏิบัติมีพระธรรมวินัยแล้วกันก็ถือว่าเป็นพระที่ดีที่เราสามารถจะเชื่อถือมีความศรัทธาเราไปใกล้เราก็เกิดความรู้เกิด
มงคลแก่ตนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้โยมก็เคยเข้าวัดอยู่ประจำแล้วก็รู้ได้ทั้งวัดบ้านหรือวัดปฏิบัติก็มีความแตกต่างยังไงฮะเราก็มาดูที่ว่าวัดแบบไหนที่ว่าใช่ชอบหรือว่าพระท่านสอนแบบใดเราถึงจะเอาไปใช้เอาไปประพฤติปฏิบัติทำให้มีความเจริญก้าวหน้าในหลักของการประพฤติปฏิบัติในเรื่องของศาสนาอะไรเนี่ยฮะอันนี้ก็อยู่ที่ตัวของเราเหมือนกันนะฉะนั้นถึงแม้จะถูกหรือผิดอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไปติเตียนเราก็จะไม่สบายใจมันก็เป็นอสุรอกุศลกรรมเหมือนกันแต่เรามีสิทธิ์ที่จะคิดจะพิจารณาที่ว่าเปรียบเทียบด้วยอันนี้ใช่ไม่ใช่อันนี้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเรามีข้อเปรียบเทียบเรามีตัวเลือกมีทางเลือกกันฮะแต่จะไปเพ่งโทษบางคนอื่นถึงแม้เขาจะผิดก็ตามทีแต่ถึงก็จิตใจเราก็ขุ่นมัวเศร้าหมองนั้นพุทธเจ้าจึงบอกว่าที่ท่านตัดอยู่เสมอว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรไงใช่ไหมอันนั้นเราจะได้กุศลนะเหมือนในเทวทัตทำกับพระพุทธเจ้ามาหลายภพหลายภูมิแม้ภพสุดท้ายท่านก็ไม่เคยจองเวรพระเทวทัตเลยท่านก็ได้บุญได้กุศลแต่ว่าเทวทัตได้บาปไปจองเวรทุกภพทุกภูมิเลยใช่ไหมตกนรกไปอยู่ในอบายภูมิอะไรประเภทนั้นนะแต่พระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วเทวทัตก็ยังต้องรับทุกข์และโทษอยู่เลยมันมีข้อแตกต่างกันอย่างนั้นฉะนั้นแม้แต่เรื่องสาหัสการอย่างนั้นพระพุทธเจ้ายังไม่ถือโทษถือโกรธเลยฮะอันนี้ถูกต้องไม่ถูกต้องนั่นเป็นข้อเปรียบเทียบเท่านั้นเองนะฮะทุกยุคสมัยมีหมดแม้แต่ครั้งพุทธกาลเห็นไหมก็มีทั้งนั้นอยู่ในธรรมวินัยที่ว่าพระทำตัวอะไรไม่ถูกต้องพุทธเจ้าก็เลยต้องมาบัญญัติสิกขาบทอะไรเพียบหมดเลยเนี่ยที่บอกว่ามี227แล้วหรืออะไรเนี่ยมันก็มาจากการประพฤติปฏิบัติไม่เหมาะควรกับสมณะสารูปอะไรประเภทนั้นเห็นไหมท่านก็เลยต้องบัญญัติมาที่จริงนั้นก่อนเดิมทีนั้นมีแค่ศีลสมาธิปัญญามีแค่ไตรสิกขาหรือว่ามีแค่ไตรสรณคมมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างนี้ไหมพระพุทธองค์จะทรงกล่าวถึงให้ถึงรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นพระมาแล้วไหมไปคือปฏิบัติพรหมจรรย์จนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ไม่หมดนะแต่ว่าไอ้ศีลที่มันมากๆแสดงว่าชักจะย่ำแย่เพราะชักจะละหลวมขาดสำรวมรวมศีลอะไรพูดง่ายๆเห็นไหมเลยก็จะต้องบัญญัติข้อข้อวัดปฏิบัติมากขึ้นอ่ะมีกฎกติกามากขึ้นเหมือนบ้านเมืองเราเหมือนกันมีกฎหมายมากขึ้นเพราะอะไรคนเราเนี่ยคอยจะหาช่องว่างอะไรเงี้ยจะไปทำอะไรที่มันไม่เหมาะสมไม่ควรกับฐานะหน้าที่หรือว่าไม่มีสมรรถสำนึกตรงนั้นนะฮะมันก็เลยต้องมีกฎกติกาอะไรมากมายหยุมหยิมไปหมดเลยเนี่ยก็เหมือนกันนะฮะในลักษณะเนี้ยฝากไว้ด้วยโยมจะได้สบายใจเราก็เลือกเอาที่ไหนใช่ไหมเลือกนำไปใช้นำไปปฏิบัติเนี่ยก็มีตัวเลือกอยู่แล้วให้รู้จักเลือกเอาทีนี้มันก็แบบที่ว่านั่นแหละถ้าเกิดว่าไม่มีสิ่งดีนะหรือว่าไม่มีสิ่งไม่ดีอะไรมันก็จะไม่มีครอบเทียบไอ้ที่เรารู้ว่ามันดีเพราะมีสิ่งที่ไม่ดีเปรียบเทียบไอ้ที่มีสิ่งไม่ดีเพราะมีดีที่เปรียบเทียบใช่ไหมมันต้องมีของคู่กันนั่นแหละใช่ไหมมันคู่กับโลกมาอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวก็ต้องเลือกเอานะจะไปตามแบบไหนไปใช้แบบใดอะไรนี่ก็ดูที่ตัวเราเนี่ยนะที่ตัดสินใจก็ฝากไว้นะโยมนะอย่าไปติดติงอะไรก็เลยดูว่าแต่ว่าเปรียบเทียบได้ว่าอันนี้ควรใช่ควรทำตามอันนี้คุณนี่ไม่ใช่คุณหลีกเลี่ยงอะไรอย่างเงี้ยอย่าบอกว่าที่จริงอะเพราะว่าการมองการในแง่ร้ายไม่ดีหรอกจงขุดออกจากใจเถิดหนาการมองการในแง่ดีมีคุณนาประสบตายิ้มรับงามจากใจอะไรเงี้ยดีไปมามองเอาคุณมัวไม่ชอบใจอะไรเงี้ยนะได้ยินเสียงเห็นหน้าก็ไม่ชอบใจหรือคุณแล้วมัวแล้วไม่เป็นสุขเลยนะเห็นหน้าได้ยินเสียงเป็นทุกข์แล้วนะยังไม่ได้คุยทันพูดอะไรเลยมันจะดีที่ไหนล่ะก็คงไม่ใช่คงไม่ดีให้อภัยนะเข้าใจแต่การปฏิบัตินี้ต้องเลือกนะครับต้องเลือกนะเหมือนกับคนมาถามเหมือนกันนะมีครูบาอาจารย์หลากหลายสอนนะแตกต่างอะไรกันไปในรายละเอียดอะไรเนี่ยเราก็ต้องเลือกต้องเรียนรู้ต้องดูเหมือนกันและที่สำคัญนะต้องเรียนรู้ภาคทฤษฎีบ้างแล้วก็ต้องมีภาคปฏิบัติบ้างเพราะบางทีนะครูบาอาจารย์แต่ละรูปแต่ละองค์ท่านก็อุปมาอุปไมยไงประสบการณ์ของแต่ละรูปแต่ละองค์ก็มีความแตกต่างอะไรกันไปที่ว่าการที่จะไปรู้ไปเข้าใจธรรมะนะฮะก็ผ่านการประพฤติปฏิบัติเห็นไหมมีข้อเปรียบเทียบหรือว่ามีอุปสรรคปัญหาอะไรก็แตกต่างกันไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ความเข้าใจของแต่ละคนหรือว่าเราจะใช้แบบไหนเราจะชอบแบบใดว่าถูกจริตจิตใจ
ของแต่ละคนนะของแต่ละอาจารย์นั้นก็เลือกมาปฏิบัติแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการประพฤติปฏิบัติก็ต้องคลายจากความยึดมั่นถือมั่นถ้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเนี่ยอาจารย์เล่านี่ไม่ให้อาจารย์เล่าอะไรมันก็เป็นอัตตาตัวตนเท่านั้นแหละอันนี้ธรรมะนี่ถอนถูกไม่ถูกอะไรเงี้ยถูกแล้วไม่ถูกนะฮะทำจริงๆเราก็ต้องไม่เป็นอัตตาตัวตนที่พุทธเจ้าทรงตรัสหรือทรงแสดงว่าธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนนะเห็นไหมสัพเพธรรมานัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนสัพเพสังขารานิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเห็นไหมแล้วธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนนะฮะฉะนั้นธรรมเพราะว่าอะไรสังขารทั้งหลายสังขารคือความปรุงแต่งด้วยไม่ใช่สังขารร่างกายนะแม้แต่จิตที่ปรุงแต่งคือตัวสังขารมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวชอบเดี๋ยวไม่ชอบมันก็ไม่ใช่ทั้งนั้นนะทั้งชอบและไม่ชอบมันก็ต้องมีรู้ว่าเฉยไอ้สิ่งเหล่านั้นมันเป็นเรื่องของภาวะของสังขารเท่านั้นเองถ้าเราไปเข้าใจถือว่าสัพเพธัมมานัตตาตินั้นไปเข้าใจของเรื่องของไตรลักษณ์เขาเรียกเห็นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาปรากฏขึ้นมาอนิจจังไม่เที่ยงอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเนี่ยมันไม่เป็นทุกข์ถ้าเกิดทุกข์นี่มันเป็นอุปทานแหละใช่ไหมมันเกิดอุปทานที่ว่าไปยึดมั่นถือมั่นดีไม่ดีใช่ไม่ใช่เนี่ยอุปทานเกิดขึ้นตัวตนเกิดขึ้นมันเป็นทุกข์แล้วเราไม่เห็นเป็นความเป็นนิจจังไม่เที่ยงแล้วเห็นว่าเป็นอัตตาแล้วไม่ใช่อนัตตาแล้วนี่เข้าใจธรรมะตรงนี้เขาจึงเรียกว่าสามัญลักษณะเป็นเรื่องปกติธรรมดาธรรมชาติของจิตของความคิดที่เราจะรู้จากการแยกแยะให้เป็นหรือเปล่าถ้าแยกแยะเป็นเราก็อยู่เย็นเป็นสุขนะแยกแยะไม่เป็นยึดมั่นถือมั่นก็อาจจะรู้อยู่ร้อนนอนคุกกันไปดังที่เป็นๆกันอยู่นั่นนะก็ฝากไว้นะโยมนะนี่เป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติการศึกษาธรรมยันการที่เข้าวัดให้มันถูกวัดก็เข้าวัดให้ถูกวัดหมายถึงว่าเข้ามาวัดแล้วก็วัดจิตวัดใจแล้วมันดับทุกข์ทางใจได้ถูกวัดแล้วฮะถ้าเข้าวัดใดวัดไหนยังดับทุกข์ทางใจไม่ได้ยังวุ่นวายอะไรฮะเห็นไหมยังสับสนไปหมดนะฮะมีจะเรื่องความทุกข์ใจอะไรไม่ระงับไม่ลดไม่ดับเลยฮะหรือไม่ลดเลยอะนะก็ไม่ใช่ยังเข้าวัดไม่ถึงวัดยังเข้าไม่ถูกวัดอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็อยู่ที่ตัวบุคคลเหมือนกันนะฮะที่จะประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องไม่ถูกต้องอะไรเงี้ยมันก็อยู่ที่ตัวเราเหมือนกันบางทีวัดก็ดีทุกวัดนั่นแหละแต่ว่านะเราก็ต้องเลือกเอาในส่วนที่ดีเห็นไหมพอสิ่งที่ไม่ดีมันก็มีปนอยู่ด้วยใช่ไหมทุกวัดมันเป็นงั้นแหละมันเรื่องธรรมดาธรรมชาติของเขาไม่ว่าในยุคไหนสมัยไหนฉะนั้นเราก็ต้องเลือกเอาในหลักของบัณฑิตในสัพปริตธรรมในสัพปริตธรรมมีข้อหนึ่งที่ว่าปุคละปโรปรัญญุตาปุคละปโรปรัญญุตาแปลว่าความเป็นผู้ที่รู้จักเลือกบุคคลครบบุคคลนี้เป็นคนดีควรครบบุคคลนี้เป็นคนไม่ดีไม่ควรครบเนี่ยมันอยู่ในหลักธรรมนะมันจะมีอยู่หลักของพุทธศาสนาเนี่ยแต่เขาจะบอกต้องเลือกนะฮะการคบค้าสมาคมอะไรกันเนี่ยในสังคมเหมือนกับเราก็เหมือนกันนะอย่างนั้นในมงคลละสูตรก็กล่าวไว้เหมือนกันเห็นไหมต้องเลือกคบบัณฑิตใช่ไหมไม่ใช่เลือกคบคนปานต้องเลือกเอาอะไรเงี้ยอันนี้เราก็ต้องใช้ดุลพินิจเห็นไหมในการพินิจพิจารณาแต่ว่าเราก็อย่าไปนินทาว่าร้ายกันเนาะนี่คนเราก็ชอบนินทาว่าร้ายกันต่อความยาวสาวความยืดก็เลยกลายเป็นสังโยชน์ยืดเยื้อยาวนานเลยไม่หยุดเลยไหมหยุดไม่เป็นเย็นไม่ได้ประเภทนั้นน่ะเนาะจะมีเยอะขึ้นอะไรเงี้ยนี่สังคมเราฉะนั้นก็ต้องมาแก้ตรงนี้ทำไมการประพฤติปฏิบัติบางครั้งเราก็ต้องมาหยุดคิดใช่ไหมหยุดคิดหยุดต้องหยุดบ้างใช่ไหมถ้าเราไม่หยุดแล้วมันไม่เย็นมันไม่เห็นจิตไม่เห็นความคิดบางครั้งต้องฝึกการหยุดไหนเขาบอกว่าเหนื่อยกายต้องหยุดพักใช่ไหมเหนื่อยจิตก็ต้องหยุดคิดเหนื่อยกับชีวิตต้องมาวัดหรือเปล่าเอาไม่ได้งานเลยครับขอการหลวงพ่อครับสายข้าจากเพชรบูรณ์ครับจากโยมบำรุงเจริญพรใจโยมค่ะมัตตการหลวงพ่อค่ะสององค์จ้าถ้าโยมจะถามว่าคือว่าอาจารย์ทุกครั้งที่สอนก็บอกว่าเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยเห็นรูปร่างภายในเห็นกระดูกเห็นอะไรแต่โยมไม่เห็นสักที
โยมมาติดกว้างจริงๆมาเห็นเนี่ยมันมีผลได้ผลเสียยังไงโยมจะคอยฟังหน้าจอนะคะจ้าจ้าไม่เห็นสักทีเลยโยมบำรุงใจว่างจริงๆปฏิบัติมานานหรือยังนั่งทำสมาธิมานานหรือยังปฏิบัติมานานหรือยังยังอยู่ไหมโยมลุงโยมลุงปฏิบัติมานานหรือยังจ๊ะปฏิบัติมาโอ้โหหลายปีแล้วหลายปีแล้วเอาแต่ว่าเราจะมองต้องสลัดใจว่าไม่เห็นอะไรให้ใจว่างอย่างนั้นมันฝึกมาอย่างนั้นแต่ก็ยังไม่เห็นอะไรใช่ไหมปฏิบัติมาหลายปีแล้วใช่ไหมไม่เห็นเลยเวลาแค่ใช่ว่าเวลาเราพยายามไม่เห็นนะไม่เคยเห็นเลยมันมีผลได้ผลเสียยังไงคะครับที่อาจารย์สอนมีคำถามอะไรอีกไหมนอกจากคำถามนี้มีอีกไหมฮัลโหลจะตอบจากคำถามทวนคำถามสักหน่อยโยมมึงถามว่าโยมก็ปฏิบัติมาหลายปีแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างที่ครูบาอาจารย์สอนว่าเวลาทำสมาธิหรือว่าปฏิบัติก็ให้ดูตัวเองดูกายดูภายนอกภายในตัวเองแต่ก็ยังไม่ได้อะไรไม่ไปถึงไหนก็ยังไม่เห็นอะไรก็อยากจะถามว่าพอปฏิบัติแล้วยังไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยไม่มีการก้าวหน้าอย่างเงี้ยมันจะมีผลได้ผลเสียอะไรหรือเปล่าครับถ้าทำไปลักษณะนั้นก็มีแต่ผลได้ไม่มีผลเสียหรอกการที่เราตั้งใจประพฤติปฏิบัติถึงแม้จะไม่เห็นในเป็นเรื่องของอสุภะหรือไม่เห็นในกายคตารติหรือว่าไม่เห็นในวัตติงสการะการเห็นในการ32จะเป็นอสุภะก็ตามทีเห็นกระดูกเห็นตับไตไส้พุงในวัตติงสานั่นนะฮะการะนั่นน่ะไม่เห็นอะไรแต่ว่าเห็นจิตเห็นความคิดมีความสงบมีความนิ่งไม่ไปวอกแวกกวนไหวไปยินดียินร้ายกับความโลภความโกรธนะฮะมีความเฉยๆรู้เฉยถ้าเราทำจิตไปนั้นฝึกไปนานๆเข้ามันเกิดสงบเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาเองเพราะมีความสงบเป็นพื้นฐานอันนั้นก็เป็นสมาธิในระดับหนึ่งเพราะว่าการทำสมาธิให้จิตใจสงบแล้วก็การพิจารณาไม่ใช่เพราะจดจ้องลงตัวที่จะต้องไปพิจารณาถึงเดวะติงสะการะหรือว่ากายกตาสติเสมอไปเพราะนั้นกรรมฐานเนี่ยมีต้อง40อย่างในเหมือนอนาปานสติที่ว่าใช้กันโดยรวมโดยทั่วไปที่เราภาวนากันพุทโธนะเป็นพุทธานุสติเป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าใช่ไหมแล้วกำหนดลมหายใจที่จริงก็เป็นอนาปานสตินั่นเองแต่ว่าควบคู่ไปกับพุทธานุสติไปด้วยเป็นการระลึกถึงพระเจ้าเพราะมันอยู่ในหมวดเดียวกันไงพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติอนาปานุสติหรือแม้แต่กายคตาสติก็เหมือนกันอยู่ในหมวดเดียวเขาเรียกว่าอนุสติสิบมีสิบข้อสิบประการกันใช่ไหมเทวตานุสติก็เหมือนกันการระลึกถึงเทวดาก็เหมือนกันก็ทำให้จิตใจสงบได้ใช่ไหมหรือว่านึกว่าถึงมรณานุสตินึกถึงความตายก็อยู่ในหมวดเดียวกันการนึกถึงความตายเวลาที่ใช้นะฮะเหมือนหลวงพ่อนี่ใช้ก็ตามจริงการภาวนานึกถึงมรณานุสติมากกว่านะนึกถึงความตายกำหนดความตายมันก็จะค่อนข้างได้อารมณ์ได้ความสงบมากกว่ากรรมฐานบทอื่นใช่ไหมแต่ก็มันก็ไปเข้าไปถึงกันหมดแหละใช่ไหมการถึงนึกถึงความนิพพานมันก็อยู่ในนุสติสิบเหมือนกันนะการถึงนิพพานคือความดับทุกข์นะมันก็เป็นการองค์บริกรรมภาวนาทำให้จิตใจสงบแล้วทำให้เกิดปัญญาได้เหมือนกันไม่เฉพาะจะจงที่เราจะต้องไปเห็นกระดูกเห็นตับไตไส้พุงจนเปื่อยผุพังจนอะไรเกิดธรรมสังเวชหรือกับเกิดนิพพิทายานคลายจากความยึดมั่นถือมั่นเพราะว่ากรรมฐานมีหลายบทหลายแบบมันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องให้เข้าถึงสมาธิเราก็จะไปรู้เห็นแล้วจะไปเข้าใจเหมือนกันฉะนั้นโยมความก็ไม่เป็นไรหรอกให้เห็นจิตรู้จิตนะเห็นจิตเห็นรู้จิตเราจะกำหนดอนาปานสติคือกำหนดลมหายใจเข้าออกหรือจะมาเพ่งแล้วเห็นจิตใจมันสงบแต่ว่าไม่สามารถจะไปเห็นส่วนต่างๆของร่างกายได้มันก็จิตใจไม่ฟุ้งซ่านนิวรณ์เขาไม่เข้ามาแทรกซ้อนจิตใจนิ่งเป็นหนึ่งเป็นเอกคตาจิตเอกคตาลมนะขึ้นมาเนี่ยเฉยๆจิตใจเฉยๆนั่นปฏิบัติไปนานๆเข้ามันก็ไปถึงจุดเองถ้าเราไม่คลายจากความเพียรนะถามว่าจะเกิดอะไรไหมก็เกิดความเจริญก้าวหน้านะไม่ฉะนั้นแล้วพุทธเจ้าก็ปฏิบัติผิดปฏิบัติถูกมาต้อง6ปีไม่ใช่เหรอฮะใช่ไหม
กว่าที่จะมาตรัสรู้เองด้วยพระองค์เองเห็นไหมที่จะมาตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนั่นท่านก็มีครูบาอาจารย์ต้องหลากหลายแต่ว่าไม่เป็นหนทางที่จะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้แต่ว่ามีพื้นฐานเรื่องของการทำสมาธิทำให้จิตสงบได้สมาธิได้ฌานได้ญาณความรู้อะไรก็มือก็เกิดขึ้นมาผสมประสานกันไปแต่พระองค์ไม่ท้อแท้นะฮะไม่เบื่อหน่ายในการทำความเพียรนะพยายามหาทุกวิถีทางนะฮะเพื่อจะดับทุกข์ทางใจให้มันเป็นสมุจเฉดเด็ดขาดอะไรประเภทนั้นในที่สุดท้ายก็ค้นคว้าหาเหตุได้หาปัจจัยอันนั้นได้แต่นั้นเราก็มีพื้นฐานถ้าเรามีความพยายามอย่างนั้นแต่ถึงว่าเราจะต้องไม่เห็นแบบกรรมฐานที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกแบบนั้นแต่ว่าเราอาจจะไปรู้แบบนี้อะไรเงี้ยฉะนั้นกรรมฐานจึงมีหลายบทหลายแบบที่จะนำไปสู่ความดับทุกข์นั่นเองในพระไตรปิฎกนะฮะมีต้อง40อย่างกันนะเรียกว่าสมถะสมถะแปลว่าอุบายวิธีการทำจิตให้สงบเข้าถึงสมาธินะฮะที่บอกว่าเรื่องของการทำสมาธินี่มันก็เป็นอุบายต้องใช้สมถะเหมือนกันจากความไม่สงบฝั่งหนึ่งต้องอาศัยสมถะแต่ละอย่างใน40อย่างนั้นมันก็เหมือนเรือ40ลำข้ามฟากจากความไม่สงบจิตที่ไม่สงบไปสู่ฝั่งของจิตที่สงบแล้วอะไรแล้วเนี่ยมันส่งไปถึงฝั่งมันก็ต้องทิ้งหมดและองค์บริกรรมภาวนาไม่มีอย่างใดหนึ่งมีแต่ตัวรู้กับตัวสติเท่านั้นเองอ่ะมาถึงฝั่งแล้วแต่ว่าคนที่จะข้ามไปถึงฝั่งมันเรือมันก็ต้องมี40อย่างอ่ะตามในพระไตรปิฎก40ลำอ่ะ40แบบอ่ะแต่ว่าพอขึ้นถึงฝั่งแล้วไม่มีใครนำเรือขึ้นไปได้ด้วยหรอกใช่ไหมมันถึงแล้วก็ถึงเลยใช่ไหมนั่นแหละมันก็อยู่แค่นั้นเองอ่ะฉะนั้นการทำภาวนาด้วยสมาธิแบบแตกต่างกันไปที่มีแบบแตกต่างอันนั้นก็เป็นเรื่องอุบายนะเป็นเรื่องอุบายขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากอุดรธานีครับจากโยมนางเจริญพรจ้าโยมนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อจ้าโยมโยมไปวัดอะไรนะหลวงขุนวินน่ะค่ะวันที่ขึ้น15ขึ้น15ค่ำเดือน12นะคะปี558จ้ะประมาณ6ทุ่มกว่าโยมเดินจงกรมอยู่ตรงพระธาตุนะเจ้าค่ะก็เห็นเหมือนดวงจันทร์แล้วก็สว่างลอยอยู่เหนือเจดีย์เจ้าค่ะลอยเหนือเจดีย์ตอนแรกเป็นลูกขาวๆลอยมาก่อนค่ะลอยทีนี้ลูกสว่างมาทีหลังแสงสว่างแล้วก็รอบๆก็เป็นสีแดงๆโยมถ่ายรูปทันอยู่ค่ะถ่ายรูปเก็บไว้ดูอยู่ค่ะทีนี้พอปีที่2โยมไปขึ้น15ค่ำเดือน12เหมือนกันแต่เป็นปี59ไปเจอเป็นลูกแก้วค่ะสีออกฟ้าเนี่ยเจ้าค่ะกลมๆเลยแหละเจ้าค่ะลอยอยู่ก็อยู่เจดีย์นั่นแหละเจ้าค่ะไปสองปีก็เจอสองปีเจ้าค่ะหลวงพ่อที่วัดว่าคนส่วนมากไม่ค่อยเจอทำไมโยมไปสองปีก็เจอสองปีเจ้าค่ะแต่จะโยมปฏิบัติธรรมจะเริ่มตั้งแต่ปี36นะเจ้าค่ะค่ะแต่ยังไม่นั่นเท่าไหร่เลยเจ้าค่ะก็คือโยมพยายามอยากจะพยายามให้จิตใจดูกายดูอะไรเนี่ยค่ะดูความไม่เที่ยงของร่างกายคือตลอดเวลาพยายามจะคนไหนที่มาเข้าอยู่ในชีวิตคืออยากแบบอยากให้จิตหยุดเฝ้าตัวเองอยู่อย่างนี้แหละค่ะพยายามอยู่แต่ยังทำไม่ได้นะเจ้าค่ะพยายามอยู่เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะจ้ะก็ไม่มีอะไรครับก็โยมก็โทรมาเล่าประสบการณ์หลวงพ่อว่าขึ้นไปที่วัดดอยหลวงครับแล้วก็ไปปฏิบัติก็ขึ้น15ค่ำครับเดือน12ครับมันเพ่นก็ไปเจอกับดวงขาวๆตรงที่พระธาตุที่อยู่ตรงเตื้องตั้งเข้าไปลึกหน่อยอยู่น่าจะเป็นพระธาตุของดอยหลวงนะครับพ่อก็โยมก็เล่าว่าไปเจอไป2ปีปี58กับปี59ก็ไปเจอ2ทั้ง2ครั้งก็เป็นประสบการณ์จากโยมที่ขึ้นไปที่วัดดอยหลวงครับเรื่องนิมิตก็เกิดขึ้นได้มันก็ถือเป็นวาสนาเป็นเหตุปัจจัยนิสัยที่ของแต่ละคนที่อาจจะเห็นไม่เหมือนกันนะฮะส
รู้ไม่เป็นการเห็นไม่เป็นการเรื่องของนิมิตที่ปรากฏเกิดขึ้นได้เหมือนในญาณความรู้ก็เหมือนกันนะฮะเหมือนในผู้ที่มีวิชาเตโชนะฮะวิชาสามอภิญโยมีอภิญญาอะไรนะก็มีความแตกต่างกันมันจะรู้เห็นไม่เท่ากันนะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องคุณพิเศษแต่ว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่นถ้าเรายังไม่เข้าถึงขีดขั้นเนี่ยไหมถ้าไปยึดมั่นถือมั่นเราเขาเรียกว่าไปติดนิมิตไงการปฏิบัติเนี่ยครูบาอาจารย์เขาจะเตือนสติอยู่มาว่าอย่าไปติดนิมิตอย่าจะนึกว่าเป็นพุ่นพิเศษไปนะบางทีเราก็ไปรู้จิตรู้ใจคนอื่นได้อะไรได้เนี่ยเพราะว่าจิตเมื่อมีความสงบแล้วสิ่งเหล่านี้มันเป็นวิชาที่เกิดขึ้นจากความสงบเนี่ยมันจะรับขึ้นได้บางทีเขาคุยกันไกลๆก็ยินแย่ทั้งโสตะทั้งหูนะไหมบางทีไปมองเห็นไกลๆที่ว่าคนอื่นเขามองเห็นไม่ได้นะธรรมชาติปกติไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าพอมีสมาธิมีความสงบเกิดขึ้นมันก็ปรับเปลี่ยนนะฮะภาวะจิตทำให้มันจูนสิ่งไกลๆเข้ามาใกล้ๆโดยทั้งรูปทั้งเสียงอ่ะมันจะปรากฏขึ้นมาเป็นเรื่องของนิมิตนะมันเกิดขึ้นได้ไอ้เรื่องนี้เขาเรียกว่าเป็นอุตริมุตุธรรมอ่ะที่เกิดขึ้นเป็นคุณพิเศษสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัตินะถ้าผู้ปฏิบัติเนี่ยผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยเขาก็จะเข้าใจแล้วก็จะเชื่อนะว่าตรงนี้มันเกิดขึ้นเพราะเขามีประสบการณ์แต่ไปเล่าบอกคนที่ไม่รู้ไม่เห็นแล้วก็ทำไม่ถูกทำไม่ถึงอะไรเงี้ยก็จะถือว่ามันเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้อะไรเงี้ยนะมันสัมผัสไม่ได้ปกติธรรมดาไงใช่ไหมฉะนั้นในหลักพุทธศาสนาจะมีคำว่าอุตริมนุสธรรมคือธรรมอันยิ่งของมนุษย์ปกติธรรมดาจะรู้ได้เห็นได้ใช่ไหมแต่ว่าไม่เหลือวิสัยของผู้ปฏิบัติใช่ไหมที่จะรู้เห็นได้เข้าใจได้สัมผัสได้ในสิ่งเหล่านั้นถ้าผู้ปฏิบัติถูกปฏิบัติถึงมันก็เรื่องฌานเรื่องญาณอะไรถ้าไม่มีจริงพระพุทธเจ้าคงไม่ตรัสนะเห็นไหมเห็นสวรรค์นรกเห็นไหมพระโมคคัลลานะไปเห็นนะเห็นไหมมันเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละมันเป็นสิ่งที่ที่บุคคลนั้นจะทำถึงทำไม่ถึงทำได้หรือไม่ได้มันเป็นเรื่องเฉพาะตนเฉพาะบุคคลเหมือนคนที่เห็นผีไม่เห็นผีนะคนเห็นผีก็บอกว่ามีผีแต่คนไม่เห็นผีก็บอกว่าไม่มีอ่ะโลกนี้ไม่มีผีใช่ไหมมันคนละมิติการอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปทั้งนั้นใช่ไหมแต่ครูบาอาจารย์เคยเล่าบอกว่าอยู่ในประชาท่านก็เคยเห็นนะใช่ไหมสิ่งเหล่านั้นมันปรากฏแล้วก็รู้ล่วงหน้าด้วยท่านก็เล่าบอกเหมือนลูกปู่ก็เล่าบอกไว้ผมฟังเนี่ยผมก็ยังจำได้อยู่เลยใช่ไหมท่านปฏิบัติอยู่ในประชาท่านก็รู้ก็เห็นสิ่งเหล่านั้นแต่มันเป็นเรื่องเฉพาะตนเฉพาะบุคคลนะใช่ไหมมันเป็นปัจจตังเวทิตาโพวินยูหิติเป็นเรื่องของวินยูชนรู้ได้เฉพาะตนเฉพาะบุคคลแต่บุคคลที่รู้ที่เข้าใจเขาสัมผัสได้เขาเชื่อเขาคุยกันได้ใช่ไหมสื่อกันได้ก็ดังที่ว่ายุคนี้สมัยนี้มันใช้โมบายใช่ไหมยุคอินเทอร์เน็ตอะไรมันสื่อทางจิตทางความคิดมันจะสื่อกันได้ที่ไหนนะฮะเพราะจิตใจไม่ค่อยสงบมันปรุงแต่งเยอะอะไรฮะใช่ไหมมันไม่ค่อยสงบอ่ะแต่ในครั้งพุทธกาลมีเด็กๆมาถามเอ๊ะเมื่อครั้งพุทธกาลทำไมเขามาประชุมเขาเรียนพุทธประวัติเขาบอกว่าพระภิกษุ 1,250 รูปหลวงตาทำไมเขามาประชุมกันโดยไม่นัดหมายอยู่คนละทิศละทางเขาใช้โทรศัพท์หรือสมัยก่อนมีโทรศัพท์ไหมมีโทรเลขไหมบอกไม่มีหรอกเขาใช้โทรจีตนะฮะสื่อถึงกันเพราะว่าพระอรหันต์เหล่านั้นมีญาณมีฌานที่จะสื่อถึงกันได้ไงเห็นไหมเขาก็ปากระทบมาฟังโอวาทปาติโมกข์ที่พุทธเจ้าทรงแสดงโดยไม่ต้องนัดหมายกันเลยเจอกันแล้วพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์ก็มาทางจิตหมดนะแต่ตอนนี้เราสื่อกันทางจิตไม่รู้เรื่องขนาดคุยได้ปากเปล่ายังคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องยังขัดคอกันเลยเห็นไหมยังทะเลาะกันเลยอย่าไปสื่ออะไรกันทางจิตแล้วจิตมันไม่สงบเพราะนั้นมันจะไปสื่อกันได้ยังไงรับกันไม่ติดละเห็นไหมครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากโคราชครับจากโยมพิสิทธิ์เจริญพรใจโยมครับเจริญกับมรดกานพระคุณเจ้าครับจ้าคือผมก็เห็นด้วยกับคนเมื่อกี้นี้ที่โทรมาบอกนะครับว่าเห็นลูกนู้นดวงไปดวงนู้นดวงนี้คือผมก็เห็นตัวผมเองเหมือนครับตอนพ่อผมถูกยิงนะครับผมเป็นเด็กก็พ่อผมก็จะวิ่งเข้าไปหาพ่อผมตอนพ่อผมถูกยิงนะครับแต่ว่าผมเห็นพ่อตัวผมเองไปนั่งอยู่กับพ่อผมแล้วนะครับคือผมยืนอยู่ตรงประตูอ่ะแต่พ่อผมถูกยิงในบ้านผมก็เห็นตัวผมเองผมจะวิ่งเข้าไปก็แต่ยังไม่ทันก้าวขาเลยนะครับผมเห็นผมไปนั่งอยู่ตรงนั้นแล้วก็บอกด้วยเสียใครยิงเสียผมจะฆ่ามันเห็นตัวเองโศกเศร้าด้วยแล้วก็เครียดแค้นด้วยอยู่ตรงนั้นนะครับทีนี้ไม่รู้ใครตีผมเลยสะดุ้งแล้วผมก็เลยจำได้แค่นั้นเองนะครับผมอยากทราบว่าทำไมผมเห็นอย่างนั้นนะครับแล้วผมจะฟังทางวิทยุนะครับส่วนคำถามโจนหน่อยอาการ
อาการคล้ายๆกับโยมที่โยมที่โทรเข้ามาช่วงก่อนหน้านี้ครับก็คืออาการแบบจิตที่สามารถมองเห็นไปก่อนครับจิตที่มองสามารถมองเห็นไปก่อนว่าสถานการณ์ที่เกิดก่อนล่วงหน้าว่าตัวเองได้ไปอยู่ตรงนั้นก่อนแล้วแล้วทีนี้ก็อาการเหตุการณ์ตรงนั้นก็เกิดขึ้นมาโดยที่เราสามารถไปอยู่ตรงนั้นก่อนรับรู้ก่อนว่ามันจะเกิดครับบางทีเป็นเขาเรียกว่าเป็นลางสังหรณ์มันเหมือนกับคล้ายกับเป็นอนาคตังสยานที่สามารถจะไปรู้อนาคตได้ไหมลางสังหรณ์นะหลายครั้งหลายคราวก็เคยเกิดเหมือนกันที่ว่าเป็นลางสังหรณ์ซึ่งว่าปุถุชนธรรมดานี่ก็คนมีนะแต่ว่าในภาวะจิตหนึ่งซึ่งมันสอดคล้องกับอาจจะมีความสงบหรือมีความผูกพันอะไรกับสิ่งที่เป็นเห็นเกิดขึ้นเหล่านั้นอาจจะอะไรมีความผูกพันแต่ในหลายภพหลายภูมิแล้วบางทีลางสังหรณ์นั้นมันเกิดขึ้นได้เหมือนอนาคตังอริยานะมันสามารถจะรู้ล่วงหน้าได้เลยฮะนั่นจะมีอะไรเกิดขึ้นอะไรเงี้ยใช่ไหมเพราะว่าบุคคลเราเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดมาหลายถิ่นหลายที่บางครั้งเนี่ยที่เห็นไหมบางทีเราไปบางที่เนี่ยมันคุ้นๆอย่างนี้ถิ่นทางที่ไม่เคยไปเป็นครั้งแรกใช่ไหมแต่อย่าลืมว่าคนเรามันเวียนว่ายตายเกิดใช่ไหมบางทีสัญญาบางอย่างเนี่ยมันยังไม่ลืมไปทีเดียวใช่ไหมเคยมานี่คือเนี้ยแต่ว่าในพบปัจจุบันมาครั้งเดียวนั่นแหละใช่ไหมแต่มันรู้ว่ามันเคยคุ้นเคยยังไงไม่รู้อ่ะนะนี่คันนี้เคยจะมาหลายครั้งมันจดจำได้อะไรอยู่ตรงไหนเนี่ยมันเป็นได้ฮะเป็นได้ฉะนั้นแบบโยมที่ว่ามีเขาเรียกว่าลางสังหรณ์ที่ว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรในอนาคตเนี่ยมันสามารถไปสัมผัสได้แต่มันเป็นเฉพาะตนเฉพาะบุคคลนะไอ้เรื่องนี้ก็เป็นเฉพาะตนเฉพาะบุคคลเหมือนกันมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเสียหายอะไรเป็นเรื่องดีแต่เราต้องให้มีสติให้กำหนดรู้ไว้เท่านั้นเองว่ามันจะเกิดก็เกิดไม่เกิดก็ไม่เป็นอะไรเห็นไหมเห็นก็ได้ไม่เห็นก็ได้เป็นจริงก็ได้ไม่เป็นจริงก็ได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของความเป็นอนิจจังนั้นนะแต่ถ้าเราฝึกจิตฝึกใจมีสมาธิแล้วความรู้อย่างนี้มันก็จะปรากฏชัดเจนขึ้นนะฮะมันจะแม่นยำขึ้นนะฮะเพราะเราอะไรค่อนข้างมีพื้นฐานอะไรเงี้ยนะมันฝึกได้สิ่งเหล่านี้มันเป็นเรื่องนิสัยเหตุปัจจัยที่สร้างสมมาแต่ละคนนะจากการที่จะรู้เห็นหรือไม่รู้เห็นนั้นก็เป็นเรื่องเฉพาะตนเฉพาะบุคคลเหมือนที่หลวงพ่อบอกนะคนเห็นผีก็ว่ามีผีนะคนไม่เห็นผีก็บอกไม่มีเพราะก็ไม่เห็นใช่ป่ะนั่นมันมองไม่เห็นมันคนละมิติกันนะฮะมันกลายเป็นโลกลี้ลับอะไรไปแต่ที่จริงจิตวิญญาณก็มีอยู่ทั่วไปเนี่ยคนเรามันเวียนว่ายตายเกิดแต่นี้ว่าคนตาดีก็สามารถจะเห็นถ้าตายังไม่ค่อยจะดีอะไรมันก็จะไม่เห็นตาดีหมายถึงว่ามีตาพิเศษอะไรเงี้ยนะมันเห็นได้รู้ได้นั้นครูบาอาจารย์ที่ท่านเล่าบอกแม้แต่เพราะที่เชื่อที่เรียนพระไตรปิฎกมาแล้วก็ครูบาอาจารย์เล่าบอกนะแหมพระโมคคัลลานะก็เห็นพุทธเจ้าก็ทรงเห็นนะภาษาวกองค์ลงอื่นก็เคยเห็นทั้งนั้นเลยใช่ไหมไปนรกสวรรค์มาแล้วทั้งนั้นใช่ไหมท่านเห็นหมดนะฮะท่านก็พูดไม่งั้นก็ไม่จริงสิไม่ใช่พระไตรปิฎกนี่เรียนมาไม่ใช่เลยใช่ไหมใช่ไหมไม่ใช่เลยใช่ไหมไม่ถูกเลยใช่ไหมผิดหมดไม่ใช่หรอกฉะนั้นที่เห็นก็เห็นนะที่ไม่เห็นก็คือไม่เห็นแมนพระโมคคัลลานะที่เห็นนะที่ว่าท่านไปเห็นเปรตอะไรบนที่เขาพิจิกูใช่ไหมที่เคยเล่าเคยบอกกันนั่นฮะพระรูปอื่นไม่เห็นไม่เห็นก็ไปคุยกันหน้าพระพุทธเจ้าพระโมคคัลลานะบอกว่าเห็นเห็นไหมพุทธเจ้าต้องไงก็บอกว่ามันเป็นนั้นจริงๆเห็นไหมก็เล่าประวัติความเป็นมานะพระถึงจะได้ฟังเพราะพระเหล่านั้นเห็นไหมไม่เห็นหาว่าพระโมคคัลลานะอวดอุตริใช่ไหมเป็นคนวิเศษพระพุทธเจ้าท่านก็เห็นพระพุทธเจ้าท่านก็เห็นเองเหมือนกันแต่ท่านก็ไม่พูดเพราะว่าถ้าเผื่อพูดไปแล้วอาจจะไม่เชื่อจะไม่เชื่อท่านก็เลยโมคคัลลานะก็เลยเป็นพยานใช่ไหมก็เห็นเป็นพยานก็คือก็เลยพูดให้เราใช่ไม่เป็นอย่างนั้นฉะนั้นที่พระพุทธองค์ทรงตัดไว้ว่าอุตริมนุษยธรรมถึงแม้มีจริงถ้าพูดไปก็เป็นปัจจิตีใช่ไหมในปฏิโมกข์ใช่ไหมเพราะอะไรกลัวเขาไม่เชื่อใช่ครับบอกกล่าวไปแล้วอนุปสัมบันคือคารวาสอุบาสกบาติกานอกเหนือจากพระภิกษุครับพระภิกษุด้วยกันนะไม่ปรับอาบัติใช่ไหมครับไม่ปรับอาบัติแต่ถ้าเป็นอุบาสกบาติกาถึงแม้ว่ามีจริงก็ปรับเป็นอาบัติปัจจิตีครับถึงมีจริงอะนะไม่มีจริงก็ขาดจากความเป็นภิกษุเลยอวดอ้างเห็นไหมเพื่อลาภสักการะใช่ไหมในวินัยเป็นอย่างนั้นนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นข้อเปรียบเทียบนะให้เห็นว่าพุทธเจ้าก็ต้องการคำยืนยันจากพระโมคคัลลานะนะพระภิกษุนั่นก็อะไรคิดแล้วว่าพระโมคคัลลานะนี่อวดอุตริแล้วนะนี่พุทธเจ้าก็เลยบอกว่าจริงท่านก็รู้เห็นเหมือนกันแบบที่ท่านว่าเห็นไหมก็เลย
เปรียบเทียบให้ฟังหรือว่าอธิบายให้ฟังเลยเราก็เห็นอย่างนั้นเหมือนกันยืนยันนะฮะคำหรือว่าสิ่งที่พระโมคคัลลานะเห็นใช่ไหมพุทธเจ้าก็เห็นเหมือนกันใช่ไหมก็เลยจบไปตรงนั้นใช่ไหมครับแต่พระเหล่านั้นถ้าประพฤติปฏิบัติไม่ถึงนะฮะจะไปรู้ไปเห็นไหมไม่เห็นนะฮะก็ไม่มีฌานมีญาณเพราะว่าบางรูปบางองค์ถึงแม้จะเป็นพระอรหันต์แล้วก็ตามแต่ถ้าไม่มีคุณพิเศษอย่างนั้นเห็นไหมถึงเป็นพระอรหันต์ก็ไม่เห็นนะครับมันต้องมีฌานมีสมาธิต้องเป็นในพวกอภิญญาหรือว่าพวกเตโชวิชาสามอะไรนะในพระไตรปิฎกนั้นนะได้ตาทิพย์นะฮะในหูทิพย์อะไรเงี้ยพวกนั้นก็จะสามารถจะไปรู้ไปเห็นสิ่งเหล่านั้นได้ดังนั้นพระสาวกแต่ละรูปแต่ละองค์ก็ไม่ใช่จะเหมือนกันนะไหมคุณพิเศษมันก็มีความแตกต่างกันมันแล้วแต่เหตุปัจจัยนิสัยบารมีที่สร้างสมมาเหมือนกันแต่ว่าการบรรลุธรรมที่ละกิเลสได้เป็นสมุจเฉทประหารที่ว่าละเป็นอาสวะขยะญาณนะฮะอาสวะขยะญาณคือทำให้หมดกิเลสใช่ไหมเป็นพระอรหันต์หมดใช่ไหมแต่ว่าฤทธิ์เดชนะมีความแตกต่างกันคุณพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเหมือนไรจบมหาวิทยาลัยเดียวกันได้ปริญญาเหมือนกันน่ะแต่ความรู้ความสามารถต่างกันไหมต่างกันต่างกันเนี่ยมันมีความต่างกันเนี่ยคุณพิเศษมันต่างกันเนี่ยถ้าเข้าใจตรงนี้ก็จบไม่ต้องไปทะเลาะกันละเถียงกันละโยมใช่ไหมทั้งป้าทั้งโยมมันก็จบตรงนี้แบบมันอยู่ที่เหตุปัจจัยนิสัยบารมีของแต่ละคนน่ะฉะนั้นเราก็เชื่อในเรื่องของพระไตรปิฎกนี่เห็นไหมที่พระโมคคัลลานะหรือว่าครูบาอาจารย์เห็นไหมที่ท่านปฏิบัติท่านไปรู้ไปเห็นอะไรนะเราก็เข้าใจส่วนสิ่งเหล่านั้นมันเป็นไปได้เป็นเรื่องเฉพาะตนเฉพาะบุคคลมันเป็นเรื่องปัจจตังแต่ว่าถ้าคนผู้ที่ประพฤติปฏิบัติใกล้เคียงกันก็รู้เหมือนกันก็คุยกันได้ใช่ไหมก็สื่อกันได้อะไรได้แต่ที่เด็กมาถามตอนนั้นว่าพระอรหันต์1,205ติดรูปนั้นทำไมมาเจอกันได้โดยที่อยู่กับต่างถิ่นต่างที่มาพบพุทธเจ้าพร้อมกันนั้นเพราะว่าภาวะจิตท่านเหมือนกันเนี่ยใช่ไหมนั่นก็สื่อกันได้ใช่ไหมมาพร้อมกันได้อะไรไม่ต้องมีหนังสืออะไรฎีกานิมนต์ไปหรือว่ามีโทรศัพท์ไปใช่ไหมไลน์ไปไม่ต้องใช้เลยใช่ไหมไม่ต้องใช้ไลน์ฮะใช้ภาวะจิตอะไรอย่างเงี้ยฮะเบรกพอดีหรือไม่เนี่ยครับครับก็หมดเวลาพอดีครับหลวงพ่อช่วงแรกครับก็สำหรับช่วงแรกของรายการก็หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่สองของรายการโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมเสถียรบำรุงกิจค่ะวันนี้ตุ้ยขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมประจำเดือนในโครงการเผยแผ่พระธรรมตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญในวันอาทิตย์ที่20สิงหาคมณศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์ซึ่งตั้งอยู่บริเวณชั้น2ของบริษัท Power S มอเตอร์ทูนจำกัดปากซอยเพชรเกษม126ถนนเพชรเกษมตำบลอ้อมน้อยอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครโดยมีกำหนดการดังนี้8 นาฬิกาทำวัดสวดมนต์
9:30 น.ถวายภัตตาหารพระภิกษุสงฆ์11:00 น.เจริญพุทธมนต์คาถาอากาลวัตสูตร12:00 น.ฟังธรรมโดยได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อพระมหาทองรัตน์รัตนวันโนวัดเบญจคีรีนครอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเมตตาแสดงธรรมและในเวลา13:00 น.ร่วมกันทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนการเผยแผ่ธรรมะของวัดสังฆทานตามดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญจึงขอเชิญชวนญาติธรรมทุกท่านร่วมถวายภัตตาหารฟังธรรมปฏิบัติธรรมและสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์080-455-7171 080-455-7171 หรือติดตามได้ที่ Facebook ศูนย์ปฏิบัติธรรมมอเตอร์ธรรมสมาธิเซ็นเตอร์แล้วพบกันในวันอาทิตย์ที่20 สิงหาคมอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสวัสดีค่ะ ในวันเสาร์ที่26 สิงหาคมศกนี้พิธีทักษิณานุประทานครบรอบ5 ปีวันละสังขารหลวงพ่อสนองกตปุญโญอดีตเจ้าอาวาสวัดสังฆทานโดยพิธีจะเริ่มขึ้นในเวลา8:00 น.เป็นต้นไปณศาลาเรือนไทยริมน้ำวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีติดต่อสอบถามรายละเอียดและร่วมบุญเป็นเจ้าภาพได้ที่สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999หมายเลขโทรศัพท์02-496-1164มูลนิธิพุทธอเนกประสงค์วัดสังฆทานนำโดยพระครูปลัดไพรินทร์สิริวัฒโนขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยผู้ประสบอุทกภัยในภาคอีสานร่วมบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคเช่นข้าวสารอาหารแห้งอาหารกระป๋องบะหมี่สำเร็จรูปน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นอื่นๆติดต่อบริจาคสมทบได้ทุกวันตลอด24 ชั่วโมงที่จุดรับบริจาคหน้าวัดสังฆทานหรือที่สำนักงานวัดหมายเลขโทรศัพท์02-496-1240สถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ SBBTV 999 02-496-1164หรือร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นเลขที่บัญชี092-250-1124ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมาณโอกาสนี้ค่ะการนั่งสมาธิก็ต้องอดทนต้องเข้มแข็งอดทนทำความเพียรก็ต้องอดทนให้ข้ามเวทนาความปวดความเมื่อยความง่วงเหงาหอนอนความขี้เกียจความฟุ้งซ่านรำคาญใจความท้อถอยหดหู่ความลังเลสงสัยไม่แน่ใจก็พยายามกำจัดอารมณ์เหล่านี้ให้หมดไปว่าเราจะต้องตั้งใจนั่งให้ได้หรือภาวนาให้เป็นเมื่อเราตั้งใจแล้วจิตก็จะสละนิวรณ์ได้จะไม่กังวลการภาวนาก็จะสำเร็จคิดอะไรก็พุทโธพุทโธผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใจพุทลมเข้าโธลมออกแล้วพิจารณาลมที่กระทบจำจมูกจำใบหน้าตัวเองไม่ไปคิดถึงคนอื่นมีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจของเรามีพระธรรมอยู่ที่ใจของเรามีพระอรหันต์อยู่ที่ใจของเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ใจของเราจิตเราก็จะเบาสบายจะว่างสงบเย็นอยู่ทุกลมหายใจของเราก็ต้องพยายามยกจิตของเราให้ภาวนาให้เป็น
มันต้องปวดมันต้องเมื่อยเป็นธรรมดาทนได้เราก็ทนถ้าทนไม่ได้เราจึงค่อยขยับบางคนทนได้ก็ข้ามไปเลยกายก็เบาจิตก็เบาไอ้ที่ปวดเมื่อยที่ชานั้นหายไปจิตมันสงบแล้วก็เวทนาก็ผ่านถ้าผ่านความปวดเมื่อยสักครั้งหนึ่งต่อไปก็ผ่านเรื่อยผ่านความง่วงเหงาห้องนอนสักครั้งต่อไปก็ผ่านเรื่อยผ่านความฟุ้งซ่านลำคาญใจสักครั้งต่อไปก็ผ่านเรื่อยผ่านความหดหู่ท้อถอยสักครั้งหนึ่งต่อไปก็ไม่หดหู่ท้อถอยผ่านความขี้เกียจขี้คลานลำคาญใจสักครั้งต่อไปก็ไม่ขี้เกียจไม่ขี้คลานไม่ลำคาญใจผ่านความสงสัยลังเลสงสัยสักครั้งต่อไปก็เชื่อมั่นตัวเองเชื่อมั่นการปฏิบัติจิตก็จะมั่นคงไม่ลังเลไม่สงสัยท่านั้นเรียกว่าข้ามนิวรณ์ห้าให้เป็นเพราะจิตของเรานี่เองจะทำได้จะไปยอมพ่ายแพ้มันไม่ได้ง่วงแล้วเลิกเมื่อยแล้วเลิกขี้เกียจแล้วเลิกสงสัยแล้วเลิกท้อถอยแล้วเลิกนี่มันก็ไม่ข้ามอะไรสักทีเดียวอันนี้เราก็ต้องยกจิตของเราให้อยู่ในอารมณ์เดียวอยู่กับโทพุทโธอยู่เรื่อยหรือดูลมหายใจหรืออยู่กับความคิดของเราว่าคิดอะไรเราก็รู้ทันความคิดเราคิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้คิดอดีตก็รู้คิดอนาคตก็รู้รู้อยู่ทุกลมหายใจเนี่ยเมื่อรู้อย่างนี้เราก็มีความสงบมีสติปัญญาสามารถปฏิบัติรู้ทำในใจเราตั้งสติตั้งหน้าตรงๆตั้งตัวตรงๆพยายามคิดอะไรก็พุทโธกับตั้งตนใหม่ไม่ลืมตัวเองไม่ลืมลมหายใจคิดอะไรก็รู้ตัวเองไว้ว่าสงบก็พุทโธไม่สงบก็พุทโธรู้เฉยไว้ให้กลับมาหาตัวเองนั่งอยู่ให้จำตัวเองว่านั่งอยู่อย่างไรสุขอย่างไรทุกข์อย่างไรเฉยอย่างไรสงบหรือไม่สงบก็กลับมาถามหาตัวเองค้นหาในตัวเรามองข้างในจะสงบไม่ปล่อยใจคิดเพลินเรื่องโน้นเรื่องนี้คอยพุทโธกลับมาเป็นการทักจิตให้อยู่ภายในจิตก็จะไม่หลงไปไกลตัวเองโรคของทีวีใบนี้เจอจะถามเป็นโรคของธรรมะจะเรียนศึกษาทุกชนที่รับชมและรับฟังรายการธรรมะสว่างใจเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการในช่วงที่2นี้ก็ยังได้รับความเมตตาจากหลวงพ่ออุดมปุริปุโนท่านเจ้าวาดจากวัดบันพรับเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่มาได้ที่เบอร์024961164024961164หรือฝากคำถามผ่าน SMS มาที่422-1080 422-1080ครับช่วงนี้นิมนต์หลวงพ่อพระกัจจโยมในช่วงที่2ครับก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการญาติโยมมีปัญหาอะไรก็ถามมาได้นะจะได้ช่วยอธิบายให้ฟังก็เรื่องของธรรมะนี้ก็ต้องฟังกันบ่อยใช่ไหมทำความเข้าใจบางทีมันก็เป็นรายละเอียดเหมือนกันมันภาษาไทยเนี่ยญาติโยมบางทีภาษาไทยเราบางคนไทยเราเนี่ยต้องไทยแปลไทยเลยนะใช่ไหมยิ่งภาษาเก่าๆก่อนๆเป็นภาษาเนี่ยบางทีคนรุ่นใหม่หลายคนไม่เข้าใจนะต้องแปลความหมายไหมฮะต้องแปลความหมายให้ฟังอ่ะครับขอการพ่อครับมีสายเข้าจากนครราชสีมาครับจากโยมกรพิมายครับเจริญพรใจโยมครับครับนมัสการครับหลวงพ่อผมได้ดูหนังพระพุทธเจ้าที่เขาสร้างขึ้นหลายรอบแล้วครับผมชอบมากเลยแล้วผมตรงตอนที่ท่านเทศให้อาจารย์ท่านฟังว่าสวดอ้อนวอนให้ข้ามฟากมาก็ไม่ได้ถ้าเราจะสวดหรือเราจะว่ายข้ามไปหรือว่าจะใช้เป็นเรือนะถามว่าเอาอะไรเป็นเรือข้ามไปแล้วทิ้งเรือไม่ต้องเอาเรือต่อไปครับเอาอะไรเป็นเรือครับมัสการแค่นี้นะครับข้ามฟากน้ำโยมถามการข้ามน้ำนะครับฟากข้ามเรือหรือเปล่าแล้วพอข้ามไปแล้วไม่เอาเรือประมาณก็ยังงงคำถามก็ดังที่เปรียบเทียบฟังถ้าว่าเราข้ามฟากเหมือนกับ
องค์บริการภาวนาที่หลวงพ่อเปรียบเทียบให้ฟังคือว่าสมถะภาวนาก็เหมือนกับกรรมฐานตีติปะในพระไตรปิฎกใช่ไหมมันก็เหมือนกับเรือข้ามฟากเรือ40ลำที่มีความแตกต่างกันไปก็อาศัยเป็นข้ามฝั่งไปถึงฝั่งแล้วก็ไม่ต้องเอาเรือขึ้นไปฝั่งไหมต้องเอาขึ้นไหมไม่ต้องเอาไปขึ้นไปฝั่งอ่ะแต่อาศัยข้ามไปเท่านั้นเองพอถึงฝั่งเราก็ไม่ต้องนำเรือไปใช่ไหมก็อยู่แค่นั้นสมถะภาวนาก็เหมือนกันเนี่ยพอเราไปเจริญวิปัสสนาแล้วมันมีสติกับตัวรู้เท่านั้นเองมันที่เกิดปรากฏมันก็ไม่ต้องใช้อุบายในการที่จะทำให้จิตสงบแล้วจิตที่ไม่สงบยังไม่มีสมาธิก็เหมือนกับเรือข้ามฟากหรือว่าข้ามฝั่งนั่นเองเมื่อไปถึงฝั่งของความสงบแล้วถึงตัวสมาธิแล้วเนี่ยก็ทิ้งเรือไว้ที่ตลิ่งนั่นเองที่ฝั่งไว้นั่นเองตัวเองก็ขึ้นไปก็ไม่ต้องใช้เรือแล้วอ่ะไม่มีอะไรก็ตรงนั้นที่พุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบอุปมาประไมยก็คืออย่างนั้นไงฮะเห็นไหมมันต้องทิ้งเรือไม่ต้องใช้เรืออะไรอย่างเงี้ยฮะแต่จะไปว่อนอนก็ขอให้เรือมาหรือว่าขอให้เราไปถึงฝั่งเป็นไปได้ไหมวอนวอนโดยที่เราไม่ทำอ่ะไม่ปฏิบัติได้ปะไม่ได้มันก็คงไม่ได้คงไม่ใช่ละเพราะการใช้เรือนั่นคือการประพฤติปฏิบัตินั่นเองการใช้ความเพียรความพยายามหรือว่าความอดทนนั่นเองนะฮะเหมือนการเจริญสมถะภาวนาก็ต้องใช้ความเพียรความอดทนเพื่ออะไรเพื่อให้ละนิวรณ์ได้ใช่ไหมถ้าละนิวรณ์ไม่ได้จิตก็ไม่เป็นสมาธิมันก็เหมือนกับไม่มีเรือที่จะส่งไปถึงฝั่งอะไรประเภทนั้นนะฮะนี่ยังจำได้นะนอกเรื่องสักหน่อยที่ว่าจำในชั้นประถมที่เรียนยังจำอยู่ได้เรายังต้องนำมาใช้มาเตือนสติเลยเพราะว่าตอนนั้นเรียนภาษาไทยเงี้ยที่บอกว่าขี้เกียจคือปลาร้ายจะทำลายให้เรือจมเอาใจเป็นปืนคมยิงสะดมให้จมไปจึงจะได้ถิ่นค้ามาคือวิชาพิสมัยเจ้าจงหมั่นมั่นหมายใจอย่าได้คานการวิชาอันนี้มันก็เหมือนกับวิชาที่เราเรียนนะฮะภาษาไทยใช่ไหมขี้เกียจคือปลาร้ายปลาร้ายเมื่อเราเข้าฟังนะขี้เกียจคือปลาร้ายจะทำลายให้เรือจมมันก็นิวรณ์นะทำให้เรือจมหรือเปล่าเห็นไหมนั่นแหละขี้เกียจคือปลาร้ายจะทำลายให้เรือจมเอาใจเป็นปืนคมเป็นคมหมายความว่ามีทั้งความแข็งและคมมีทั้งตัวสมาธิและตัวปัญญาฮะยิงกระดมให้จมไปเห็นไหมจึงจะได้ถึงข้ามาถึงฝั่งไงฉะนั้นหลักของภาษาไทยที่พูดมาสักครู่ว่ามันเป็นภาษาที่ละเอียดละออและสละสลวยบางทีถ้าเราไม่ศึกษาต้นเหตุให้ดีนะเราก็จะไม่รู้จักกันว่าที่มานั้นคืออะไรใช่ไหมหลายคนหลายท่านไม่เข้าใจหลักของภาษาไทยอ่ะที่แท้จริงหรอกฉะนั้นในหลวงรัชกาลที่9เรากล้าท่านจึงบอกว่าภาษาไทยเป็นภาษาที่สละสลวยต้องช่วยกันอนุรักษ์ไว้นะใช่ไหมต้องรักษากันไว้ศึกษาให้เขาถึงมันมีความลึกซึ้งแม้แต่ต่างชาติประเทศเขาบอกว่าภาษาไทยนี่เป็นภาษาที่เรียนยากนะเพราะคำเยอะเหลือเกินนะมีคำเยอะใช่ไหมนั่นแหละมีกรณีอย่างนี้ที่โยมดูในพุทธเจ้ามหาสัตตาโลกที่พระเจ้าบอกว่าข้ามฝั่งอย่างไรจะทำไงจะสวดอ้อนวอนอ้อนวอนเหรอนะฮะมันคงไม่ได้ไม่ใช่เหรอใช่ไหมศาสนาอื่นก็มีการสวดอ้อนวอนที่ว่าอะไรให้เทพเจ้ามาโดนบันดาลฮะเราต้องการอะไรใช่ไหมเป็นไปได้ไหมหรือเราต้องทำเองใช่ไหมต้องทำเองอะไรเงี้ยนั่นแหละท่านเปรียบเทียบฟังให้เกิดความเข้าใจไงฮะฉะนั้นการบริกรรมการภาวนาก็ต้องอาศัยมันก็อาศัยเรือเปรียบเทียบแบบกรรมฐานที่40นั้นก็เหมือนกับเรือที่ข้ามฝั่งพอไปถึงความสงบแล้วมันก็นั่นต้องทิ้งหมดแหละจะเป็นกรรมฐานบทใดก็ไม่ต้องใช้มีตัวรู้กับตัวเฉยอะไรนะฮะเพราะมันถึงแล้วใช่ไหมไม่ต้องใช้เรือแล้วใช่ไหมมันถึงฝั่งแล้วอันนี้ก็เข้าใจง่ายใช่ไหมไม่มีอะไรตรงนั้นนะฮะแค่อุบายเท่านั้นเองอันนี้ญาติโยมก็ต้องใส่ใจหรือสนใจนะฮะที่จริงอดีตนะพุทธเจ้ามหาสัตตาโลกที่คนอินเดียเขาสร้างไว้ให้เนี่ยมันเป็นข้อเปรียบเทียบคำคิดหรือว่าคำคมแล้วว่าเป็นเรื่องของสัจธรรมความเป็นจริงที่เราจะต้องเอามาใช้กับชีวิตประจำวันให้มันทันโลกทันเหตุการณ์ได้อย่างหนึ่งก็จะเราก็จะใช้เข้าใจถึงคำสอนของพุทธเจ้านั้นชัดเจนขึ้นนะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เราจะไม่ลังเลสงสัยเราจะไม่วิจิกิจฉาว่าทำไมพุทธเจ้าท่านทรงมีสติมีปัญญาแล้วสามารถจะยกบุคลาธิฐานหรือธรรมาธิฐานมาเปรียบเทียบอุปมาประไมยให้เราเห็นชัดเจนแล้วพอจะได้เป็นประโยชน์ทำให้เราเกิดศรัทธาความเชื่อมั่นปัญญาความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคำสอนของท่านนะว่าถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจด้วยเหตุด้วยผลนั้นเราจะได้ไม่งมงายนะเรามีเหตุมีผลการเชื่ออะไรงมงายก็ไม่ใช่เป็นโมหะเหมือนกันเป็นอวิชชาเหมือนกันเห็นไหมแต่เชื่ออะไรแล้วมันชัดเจนมันเป็นไปเพื่อ
ลดทุกข์ละทุกข์หมดทุกข์ก็นั่นเป็นวิชาคือความพ้นทุกข์เพราะหลักของพุทธศาสนาเน้นเรื่องของอะไรการดับทุกข์นะเห็นไหมอันนี้สำคัญนะโยมฝากไปด้วยครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากมุกดาหารครับจากโยมแดงเจริญพรใจโยมฮัลโหลฮัลโหลจ้าจ้าเจริญพรจ้าได้ยินไหมโยมแดงอยากจะถามหลวงพ่อมาตรการหลวงพ่อนะคะมีอะไรเอ่ยนึกให้ดีๆพี่โยมแดงมองเห็นลำไส้ไหมคะมันจะเป็นเส้นน้อยๆเส้นเลือดติดตามลำไส้น่ะหลวงพ่อแล้วทีนี้ก็มองขึ้นมามองขึ้นมามันก็เป็นเส้นเลือดไม่น้อยตามลำไส้ขึ้นมานั่นแล้วก็มองเห็นตัวเองอยู่ในกะโหลกนะหลวงพ่อยืนอยู่นะหลวงพ่อแล้วทีนี้โยมจะฟังอยู่ในโทรศัพท์นะคะยังไงจ๊ะโยมแดงเอาอีกทีนึงยังไงนะอยากจะถามหรือว่าเป็นอาการหรือเปล่าวางไปแล้ววางไปแล้วน่าจะเป็นลักษณะของอาการที่พิจารณาร่างกายนะครับว่าการพิจารณาแล้วพอพิจารณาก็ไปตรงที่ลำไส้ก็จะไปเห็นเล่นเส้นเลือดตามลำไส้ประมาณนี้ครับก็เห็นนั่นก็ดีเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นองค์บริกรรมภาวนาที่จะทำไปให้ไปเห็นอสุภะนั้นชัดเจนขึ้นเห็นจนแปลเป็นความอนิจจังความไม่เที่ยงปรากฏเกิดขึ้นเห็นเป็นของที่ว่าเน่าเปื่อยเห็นทุกสันสัตว์มันเห็นได้หมดนะในระวัติงสักการะในอาการ32จะเห็นส่วนใดส่วนหนึ่งเห็นจากว่าจากความที่ว่ามันยังสดมันยังสวยมันยังดีจนกลายเป็นความเศร้าหมองเปื่อยผุพังเป็นของปฏิกูลอะไรไปนะฮะไม่น่าสัมผัสถูกต้องมันก็ได้หมดเลยครับสุภาพนะมันจะคลายจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นเพราะมันเป็นเรื่องของความเป็นนิจจังรายละเอียดมันก็จะเกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติที่กำหนดลึกเข้าไปพิจารณาต่อเนื่องกันนะปัญญามันจะเกิดอะแต่มันก็ต้องอาศัยความสงบตัวสมาธิเป็นที่ตั้งที่ไปเห็นนิมิตปรากฏเกิดขึ้นนะก็ทำไปได้โยมไม่เป็นไรหรอกทำไปเถอะไม่ผิดละอันนี้เรื่องของการปฏิบัตินะต้องมีความเข้าใจชัดเจนแล้วมันก็จะไม่ทำไม่ลังเลสงสัยอะ่ะมีคำถามไหมพ่อครับมีคำถามจากทางบ้านครับมาจากร้อยเอ็ดครับจากโยมสุนีถามว่าการที่เราจะภาวนาพุทโธเนี่ยทุกภาวนาเข้าทุกลมหายใจพุทโธเนี่ยจะดีหรือเปล่าจ๊ะค่ะการภาวนาองค์บริกรรมภาวนาดีทั้งนั้นแหละเหมือนพุทโธนี่ก็ดีเพราะว่าพุทโธก็ดังที่พูดได้ฟังนะเป็นพุทธานุสติมันเป็นอยู่ในอนุสติ10มันฮะพุทโธมันก็ไปควบคู่กับอานาปานสติเพราะว่าอานาปานสตินี่ก็อยู่ในหมวดเดียวกับอนุสติ10มันนะฮะเหมือนกับพุทโธก็เป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าฮะพุทโธหายใจเข้ารู้หายใจออกตื่นนะฮะพุทโธจึงแปลว่าผู้รู้หรือผู้ตื่นเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านอธิบายให้ฟังนั่นแหละนะหายใจเข้ารู้หายใจออกตื่นคือให้มีสตินั่นกันทั้งหายใจเข้าและออกก็ดีอยู่แล้วโยมพุทโธอ่ะเนาะครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากเพชรบุรีครับจากโยมไพรินทร์เจริญพรใจโยมด้วยการสองข้อครับว่าบวชเป็นพระแล้วทำไงให้ได้อยู่นานๆ นะครับข้อสองปฏิบัติไปบอกว่าถ้าไม่รู้ก็ให้ไปถามผู้รู้คือใครครับอันนี้นะครับสองข้อเนาะครับสาธุครับข้อหนึ่งข้อแรกการที่บวชเข้ามาเป็นพระภิกษุแล้วเนี่ยจะประพฤติปฏิบัติตัวยังไงที่จะให้อยู่ในร่มกาสาวพักได้นานๆครับการได้อยู่กับเป็นสมณะนานๆต้องพิจารณาว่าเหมือนที่ในธรรมจักรกับพระสูตรที่บอกว่าฮีโนเป็นธรรมอันเลวเนี่ยคัมโมเป็นเหตุให้สร้างบ้านเรือนนะฮะนึกถึงไปบ้านถึงไปเรือนอะไรเงี้ยถ้าไปนึกถึงบ้านเรือนก็ไปพิจารณาเห็นว่าบ้านเรือนนี้มันอยู่มันเป็นทุกข์นะฮะมีครอบครัว
ก็จะมีทุกข์อย่างนั้นทุกข์อย่างนี้ต้องดูเพราะว่าเรามาจากครอบครัวเราก็จะรู้ให้เห็นให้เห็นโทษเห็นทุกข์แล้วเมื่อเราจะออกจากมาจากครอบครัวแล้วเห็นไหมอนาคาริยังปาปจิตาตสมิงภควาตินะเราทำวัดเช้าพระเราก็จะสวดใช่ไหมเป็นผู้มีศรัทธาออกจากบวชเรือนแล้วเป็นผู้หาเรือนไม่ได้จิตใจก็ไม่เข้าไปหาสู่บ้านเรือนน่ะเราก็จะบวชดูได้นานถ้าตัวอยู่วัดเนี่ยบวชเป็นพระแต่ใจเข้าไปสู่บ้านแบบตู่เรือนก็เรียกว่า อยู่วัดแบบไม่มีจิตวิญญาณจิตวิญญาณไปสู่บ้านเรือนนะอยู่แต่กายแต่จิตไม่อยู่อ่ะวิญญาณไม่อยู่อันนั้นจบกันไม่ช้าไม่นานก็พาแต่กายกลับไปบ้านไปเรือนที่มันก็เป็นในลักษณะอย่างนั้นฉะนั้นจะต้องให้จิตอยู่กับปัจจุบันต้องระลึกนึกถึงข้อวัดปฏิบัติมีสมณะปัญญาอยู่เสมอเออเราเป็นพระเราต้องลดเราต้องละเห็นไหมเห็นไหมเราต้องลดต้องละการที่จะส่งจิตไปถึงบ้านถึงเรือนอะไรมันธรรมจักรวัฏสูตรแล้วดูเห็นไหมอีโนไปเป็นธรรมาเรวถ้าไปคิดถึงเรื่องบ้านเรื่องเรือนเห็นไหมคำโมเป็นเหตุให้สร้างบ้านเรือนปุถุชนิติโกเป็นธรรมของผู้มีกิเลสของบ้านเรือนนั่นเองก็ดูตรงนั้นอะไรก็ไงข้อสองลืมครับครับมีไปตอบเลยเอาครับมีสายเข้าของหลวงพ่อขอโอกาสครับมีสายเข้าจากสระบุรีครับจากโยมวลัยทิพย์ครับจะเริ่มพ่อใจโยมจ้าหลวงพ่อโยมถามว่าเวลาใส่บาตรหรือว่าเวลาเราสวดมนต์เราจะอธิษฐานให้ตัวเราเองก่อนหรืออธิษฐานให้กับเจ้าพี่เจ้าทางหรือคุณบิดามารดาก่อนคะการใส่บาตรตักบาตรหลวงพ่อเราจะอธิษฐานแผ่เมตตาครับจะให้ตัวเองก่อนหรือว่าจะให้ใครก่อนดีมันก็แล้วแต่ที่ว่าเราจะตั้งจิตอธิษฐานอะไรไปให้ตัวเองก่อนหรือใครก่อนแต่ถ้าเกิดตัวเองเนี่ยบุญบารมียังไม่พอก็ต้องให้ตัวเองก่อนให้มีกำลังก่อนแล้วก็คอยไปเผื่อแผ่ให้กับบุคคลอื่นแล้วให้ตัวเองมีแล้วก่อนแต่ตัวเองก็ยังไม่หมดยังไม่ค่อยจะมีเลยต้องแผ่ให้ตัวเองเยอะๆหน่อยนะไหมแล้วก็ไปแผ่ให้คนอื่นอันนั้นจะช่วยแก้ได้อะนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราจะไปแบ่งปันของให้คนอื่นเราก็ต้องถ้าเรายังไม่ถึงขีดขั้นเราต้องให้เราอิ่มซะก่อนแล้วก็ถึงจะอิ่มไม่มากแต่ก็ไปเผื่อแผ่คนอื่นที่เขายังอดแย่ยิ่งกว่าเรานั้นอันนั้นก็จะเป็นบุญเป็นบารมีอะไรเงี้ยนะแต่ในกรณีอย่างเงี้ยการทำบุญเงี้ยเราเผื่อแผ่ไปให้พ่อแม่ผู้มีบุญคุณเราอะไรก็ทำไปเป็นเรื่องวัฒนธรรมแบบไทยๆของเราก็ทำไปเถอะไม่เป็นไรหรอกเห็นไหมเราก็ไม่ได้อดอยากปากแห้งอะไรขนาดนั้นอ่ะใช่ไหมเมื่อเราทำบุญไปแล้วก็นึกถึงผู้มีพระคุณของเราใครมีผู้พระคุณนะที่มากกว่าบุคคลอื่นนะคือพ่อแม่ของเราอ่ะนะต้องให้ก่อนอะไรฮะปู่ย่าตายายแล้วผู้มีกาลคุณทั้งหลายอะไรก็ให้ไปอันนั้นว่าจะเป็นเรื่องเป็นลำดับขั้นลำดับตอนไปฮะแต่ที่จริงตามหลักของพุทธศาสนานะฮะถ้าดูแล้ววิเคราะห์ดูแลบางทีเนี่ยพระพุทธองค์ท่านก็ทรงตรัสว่าถ้าผู้ใดที่มีกรรมกับเราคนที่เราไม่ชอบใจมากเขาเป็นคู่เวรคู่กรรมกันก็ต้องเมตตาเขามากมากเหมือนพระพุทธเจ้าเมตตาพระเทวทัตเนี่ยสงสารเทวทัตมากกว่าบุคคลอื่นเพราะว่าเป็นคู่เวรคู่กรรมกันคนอื่นมีกรรมกันน้อยไม่ต้องไปชดเชยชดใจอะไรมากนี่มีกรรมกันมากต้องให้ก่อนเพราะว่าเขามีเวรมีกรรมมากเป็นนี่กรรมกันต้องให้มากก็ให้ก่อนเลยไหมเขามีมากก็ให้ก่อนเห็นไหมแต่กรณีของโยมนี่ก็นั่นแหละก็ทำไปที่ว่าให้พ่อให้แม่ใครก่อนนึกถึงใครก่อนก็ได้ไม่เป็นไรหรอกใครก่อนใครหลังก็ไม่เป็นไรพอเข้าใจได้โยมจ้ะและอีกเรื่องก็ท่านคือโยมไปนั่งวิปัสสนาที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่อินเดียนะคะ นั่งไปถ้าเกิดว่าปีไหนไม่ได้ไปกับครูบาอาจารย์ก็นั่งไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นั่งนิ่งนิ่งเฉยไม่ค่อยมีอะไรไปกับครูบาอาจารย์เวลานั่งนิ่งนิ่งแล้วเหมือนเงียบไปเลยใครก็สวดมนต์ก็ไม่ได้ยินเงียบสนิทไปเลยเหมือนไม่ได้หายใจจ้ะก็ไม่เป็นไรหรอกเขานั่งเงียบแต่ให้มันรู้ตัวให้มันมีสติขึ้นนะการเงียบไปมันก็เป็นเรื่องดีอย่างหนึ่งแต่ว่าถ้าเงียบแบบไม่รู้อะไรออกมาไม่รู้อะไรนี่เราก็ต้องปรับเปลี่ยนเห็นไหมการปรับเปลี่ยนอารมณ์อย่างนั้นให้มารับรู้แล้วรู้แล้วถ้ามันฝึกไปถ้ารู้แล้วมันก็เฉยได้ไม่ไปฟุ้งซ่านอะไรกับสิ่งที่มาสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายสัมผัสอะไรเงี้ยมารู้อยู่ที่ใจได้อะไรได้คืออารมณ์ของสมาธิอารมณ์ของความสงบมันเป็นตัวที่มาช่วยทางอายตนะทางผัสสะ
เมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้มแล้วกายถูกต้องสัมผัสเนี่ยเราไม่วอกแวกไม่หวั่นไหวมันเฉยมันชินเพราะว่าการที่เราทำสมาธิที่มีความสงบนั้นมันมีภูมิคุ้มกันหรือว่ามีภูมิต้านทานเกิดขึ้นทีนี้เรามาพอมันใช้แล้วเรามาพิจารณาแล้วมันมีเกิดมีสติมีปัญญามีความก้าวหน้าในการที่ว่ารับรู้อารมณ์หรือมีภูมิต้านทานมากขึ้นอันนั้นเอามาช่วยเอามาใช้แล้วก็เราก็จะเกิดวิปัสสนาความรู้แจ้งเห็นจริงนะทำให้เราลดละความยึดมั่นถือมั่นน้อยลงอันนี้ก็เป็นบันไดไปสู่วิปัสสนาญาณเห็นไหมแต่ถ้าว่าอย่ารู้แล้วนั่งแล้วมันหลับไปไม่รู้เรื่องตื่นมาก็ไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมไม่ต้องแก้ไขต้องให้มันรู้นะฮะเวลาทำสมาธิหลับก็ต้องให้มีสติรู้ตัวตอนที่เราไม่รู้ตัวไม่รู้เรื่องของอารมณ์แต่ว่ามันเหมือนก็หลับไปเฉยๆอ่ะเห็นไหมอันนั้นมันไม่ทำให้เกิดปัญญาไงเหมือนคนนอนหลับอ่ะไม่เกิดปัญญาตรงนั้นจ้ะแต่โยมนึกในใจว่าโยมไม่ใช่โยมหลับพวกที่เบสพวกศรีลังกาเขามาผูกป้าผูกอะไรเขามากระทบโยมก็รู้ตลอดนะอ่างั้นไม่เป็นไรแต่ว่าเวลาเขากระทบเราก็รู้ว่าเขากระทบเราอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าพอภาวนาพุทโธไปเรื่อยๆมันก็จะนิ่งไปอีกอะค่ะในถ้าออกมาก็ให้เรามีความรู้ตัวว่าเรามีความสงบเราไม่วอกแวกวนไหวกับสิ่งที่กระทบทางตาทางหูอะไรเนี้ยเห็นไหมตาที่เห็นรูปหูได้ยินเสียงถือว่าเขาจะมาเคาะมาอะไรเราก็ไม่ใช่เกิดความพอใจไม่พอใจเรารู้เราก็เฉยไว้อะไรได้นะอันนั้นก็มีผลจากสมาธิที่เราทำด้วยมีส่วนนะมันยังอยู่ในลมของสมาธิที่เรามีความสงบเกิดขึ้นนะฮะอันนั้นเราก็หมั่นพิจารณาไปให้มันเกิดตัวปัญญาจิตเราเริ่มมีความแข็งนะไม่วอกแวกแต่ทีนี้เราพิจารณาว่าจิตถ้าไม่ยึดติดอยู่กับอารมณ์ที่มากระทบกระทั่งพอมันมีความแข็งอยู่แล้วเหมือนเหล็กนะมีความแข็งแล้วก็ต้องรับให้มันกลมใช่ไหมมันถึงจะตัดอะไรได้ใช่ไหมจิตเมื่อมีความแข็งแล้วหนักแน่นแน่วแน่แล้วต้องมีความคมถึงจะตัดอารมณ์ที่ปัจจัยปรุงแต่งนั้นได้มันต้องใช้ตัวปัญญาปัญญามันก็ความคมอ่ะสมาธิจิตที่นิ่งไม่ว่าแวกวันไหวเหมือนกับความแข็งนะฮะความหนักแน่นแน่วแน่นะฮะคือความแข็งสมาธิจึงเรียกว่าความตั้งมั่นนะปัญญาคือความรอบรู้รู้ว่าความเข้าใจรู้เท่าทันสังขารความปรุงแต่งคิดนึกนะอันนั้นเป็นปัญญาในพระพุทธศาสนาเนี่ยปัญญาไม่ใช่หมายถึงว่าอ่านคล่องท่องจำอย่างนั้นนะปัญญาที่รู้เท่าทันอันนั้นก็ต้องมาจากตัวสมาธิมาจากตัวสติเห็นไหมที่มันเกิดปัญญาขึ้นมาพอเข้าใจไหมโยมย่านพอนึกออกค่ะแล้วทีนี้เวลาโยมกลับมาบ้านให้โยมทำไงต่อคะก็ทำไปเป็นปกติที่เราปฏิบัติภาวนาอย่างไรแล้วเราก็ทำไปเดินจงกรมบ้างที่โยมเดินจงกรมไหมเดินจงกรมโอ๊ยขาเดินไม่ค่อยแข็งแรงไม่ได้เดินไม่ได้เดินก็ไม่เป็นไรขาไม่แข็งแรงก็ไม่เป็นไรก็ภาวนานั่งภาวนาถ้าว่านั่งขัดสมาธิไม่ได้ก็นั่งเก้าอี้หรือว่านั่งอะไรก็ได้เพราะว่าการทำสมาธินั้นมันก็รู้สิอยู่ที่ต้องมาดูที่ว่าสุขภาพร่างกายของเราด้วยนะจ้ะบางทีก็นั่งขัดสมาธิบางทีก็นั่งเหยียดขาพิงเก้าอี้ได้ทำได้เพราะมันอยู่ที่กายที่จิตเนี่ยที่จริงมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ตายตัวต้องนั่งขัดสมาธิอะไรอย่างเดียวนะไอ้นั่นมันเป็นเรื่องพื้นฐานไงพื้นฐานที่ว่าต้องนั่งขัดสมาธิต้องนั่งอย่างนั้นแต่ว่าที่จริงการทำสมาธิจริงๆแล้วก็ไม่เฉพาะจ่อจงที่ต้องไปนั่งขัดสมาธิการที่จะได้สมาธิแม้แต่การเดินจงกรมหรือว่ายืนกำหนดภาวนามันก็ได้แม้แต่เวลานอนก็ได้ภาวนาได้แต่ว่าเรามีสติไม่ใช่ว่าถูกความง่วงเหงาหอนอนทำให้เราหลับไปอะไรงั้นไม่ใช่มันเป็นนิวรณ์แต่ถ้ากำหนดแล้วรู้อยู่รูปนอนอยู่อะไรโดยมันก็สามารถจะทำให้เกิดสมาธิเกิดปัญญาระนิวรณ์ได้เห็นไหมทำให้เกิดปัญญาได้มันอยู่ที่วิธีการนะฮะแต่อริยบทนั้นมันก็ได้ทั้งหมดนะทั้งนั่งทั้งยืนทั้งเดินทั้งนอนเนี่ยหลวงพ่อครับเวลาทุกวันนิยมเวลาจะนอนพอมหัวถึงหมอนก็ตั้งนโม3จบแล้วก็ท่องอิปิโสพาหุงมหากาชินวัญชรแล้วหลับเมื่อไหร่ก็เลิกกันไม่รู้เรื่องตอนนี้เป็นยังไงอ่ะก็ต้องทำให้มันรู้เรื่องให้มันได้เรื่องไงไอ้ไม่รู้เรื่องก็คือไม่ได้เรื่องไม่รู้เรื่องไงแต่ว่าการสวดมนต์หรือว่าหลับไปมันไม่ฟุ้งซ่านก็มันก็เป็นเรื่องดีแล้วสะสมไปนะมันก็ค่อยๆเป็นค่อยไปอ่ะนะบางทีไปรู้เรื่องมากๆมันก็ฟุ้งซ่านเหมือนกันนะเห็นไหม
ช่ไหมใช่ถ้าสวดมนต์ไปสวดไปไปถึงบทไหนหลับไปเลยหลับไปเลยว่าตอนไหนเลยไม่รู้เลยนั่นน่ะจะสวดกันจนหลับมั้งคะนั่นก็ต้องพยายามให้มันมีสติให้มันข้ามไปตัวง่วงให้ได้ไงเพราะว่าถ้าสวดมนต์แล้วเราข้ามตัวง่วงได้มันก็มีผลในการที่เรามานั่งภาวนาเหมือนกันนะเราจะข้ามนิวรณ์นั้นให้ได้มันต้องมีความเข้มแข็งและมีความอดทนให้ข้ามไม่ได้เพราะว่าในช่วงเวลาจิตมันจะสงบเนี่ยมันถ้าสติเราไม่พอเนี่ยมันจะหลับไปตรงนั้นเนี่ยตัวถิ่นมิทะมันจะเข้ามาแทรกตรงนั้นเห็นไหมรู้จักไหมตัวถิ่นมิทะเนี่ยความโหดหู่ว่าเหงาฮะรู้จักเนื้อรู้จักคืออย่างนี้ค่ะพอหัวถึงหมอนปุ๊บกระท่องนโมสามจบแล้วกระท่องพิโสปาหุมมหากาแล้วก็ชินวัญชรแล้วทีนี้จะหลับเมื่อไหร่โยมไม่ได้สนใจเลยตอนนี้ก็ทำก็แก้ไขตรงนั้นหน่อยเนาะอย่าให้มันหลับตัวให้มันจบครบไปฮะตำหลับของเขาไปก็ว่าไปอ่ะนะแก้ไขตรงนั้นมันก็จะได้สมาธิเพิ่มขึ้นเนี่ยความเข้มแข็งมากขึ้นเนี่ยวิริเยนะทุกขมัจเจติคนจะล่วงพ้นทุกได้เพราะความเพียรเห็นไหมความอดทนอะไรเงี้ยอดกลั้นก็ดูพระพุทธเจ้าเดี๋ยวไปนั่งที่โคนโพบ่อยๆเลยอาตมานะไปนั่งที่โคนโพตรัสรู้ตอนที่ไปอินเดียใหม่ๆเมื่อพ.ศ.2526หรือไงเนี่ยนะหลายปีแล้วนะ30 กว่าปีแล้วไปแฝนกดอยู่ที่นั่นสมัยก่อนนั้นมา30 กว่าปีนั้นแฝนกดได้อยู่ต้องเป็นเดือนนะที่โคนโพอ่ะแล้วไปนั่งสมาธิบางวันนี่อยู่บางครั้งนี่อยู่ต้องในสันชิกทั้งวันทั้งคืนไม่หลับเลยที่โคนโพนั่นแหละแล้วก็เป็นช่วงมีอยู่ช่วงหนึ่งเป็นในรู้สึกจะเป็นในวันมาฆบูชาเนี่ยก็อธิษฐานจิตเดินจงกรมนะฮะรอบบนนะโยมเคยไปนั่งสมาธิรู้นะรอบบนได้ไหมข้างบนที่พระศรีมหาโพธิ์ใช่ไหมที่เจดีย์อ่ะข้างบนเนี่ยเดินตั้งแต่6 โมงเย็นไปถึง6 โมงเช้าเลยไม่หยุดเลยนะเดินจงกรมอ่ะถวายเป็นพุทธบูชาพระพุทธเจ้าเพราะเรานั่งแบบพุทธเจ้าตามที่เราเรียนพุทธประวัติเรานั่งไม่ได้ที่ว่าพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านนั่งขัดสมาธิท่านบอกว่ามาดแม้นวันนี้แม้นบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณท่านจะไม่ขยับขยื้อนเลยไหมโน่นไปตรัสรู้เอายาม 2 ยาม 3คอนลุ่งนั่นนะใช่ไหมโอ้ไม่ไหวแล้วเรานั่งไม่ได้ใช่ไหมเราความทนไม่ได้ฮะเราแต่ว่าเราเดินจงกรมเราสามารถจะเดินได้กำหนดไปช้าๆ6 โมงเย็นถึง6 โมงเช้า108 รอบพอดีเลยฮะ12 ชั่วโมงเต็มๆอ่ะเห็นไหมบูชาเป็นพุทธบูชาแล้วมันสงบนี่บอกว่าแม้จะนั่งหรือว่าจะเดินจงกรมมันก็ทำให้จิตใจเราสงบได้นะฮะเป็นสมาธิได้ทั้งหมดนั่นแหละมันแล้วแต่มันจะเป็นเหตุปัจจัยของแต่ละคนท่านบางคนมีเหตุปัจจัยในการนั่งบางคนมีเหตุปัจจัยในการยืนบางคนไม่มีเหตุปัจจัยในการเดินจงกรมบางคนมีเหตุปัจจัยในการนอนก็ดูพระนนท์ดิทำความเพียรตอนที่จะได้เป็นพระอรหันต์เนี่ยท่านยังเป็นโสดาบันอยู่ทีนี้เมื่อเขาทำปฐมสังคายนาในพระมหากัสสปะทำปฐมสังคายนาเป็นครั้งแรกเนี่ยต้องการพระอรหันต์นั้น500 รูปเห็นไหมแต่ยังขาดอีกรูปหนึ่งพุทธเจ้าบอกว่าอานนท์เธอจะสำเร็จมรรคผลตอนที่จะทำสังคายนาเป็นใช่ไหมพระอานนท์ยังไม่เป็นพระอรหันต์เลยก็ทำความเพียรทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเพราะมันใกล้เวลาเนี่ยทำความเพียรหนักเพราะว่ายังไม่ได้บรรลุอะไรเนี่ยความเพียรจนเพียไปหมดทำท่าจะนอนอะไรเงี้ยไม่ไหวพักสักหน่อยก่อนก็ภาวนาใหม่นะความเพียรมายังหนักละหัวยังไม่ถึงหมอนเห็นไหมตัวยังไม่ถึงพื้นสำเร็จเป็นพระอรหันต์ในขณะนั้นนะฮะเขาเรียกว่าสำเร็จพระอรหันต์ที่แปลกกว่าเขาเพราะว่าอยู่ในระหว่างอริยบททั้ง4นะนั่นคือพระอานนท์นะเห็นไหมท่านทำความเพียรมากจริงบอกว่าภาวะจิตนี่มันจะหลุดจะลอกออกจากกิเลสมันช่วงขณะจิตหนึ่งเท่านั้นขณะในขณะหนึ่งนะฮะแต่ถ้ามันยังไม่ถึงทำความเพียรเนี่ยทั้งวันทั้งคืนหลายเดือนหลายปียังไม่จะถึงสักทีอะไรเงี้ยนะมันอยู่ที่เหตุอยู่ที่ปัจจัยที่มันจะสมบูรณ์เมื่อไหร่อะไรเงี้ยฉะนั้นอย่าไปท้อแท้อย่าไปยอมแพ้อาตมาไปนั่งนั้นมีปิติใจนะแล้วไปเดียนี่ชอบคนโพมากที่สุดเพราะนึกถึงพุทธเจ้าไงมีความเพียรสูงฮะถึงได้บรรลุนะเข้าใจไหมโยมจ้าหลวงพ่อโยมพยายามฟังจังเลยที่หลวงพ่อที่ทุกขั้นมาออกอากาศนะแหมไม่ตรงก็โยมสักทีเลยวันนี้ตัดสินใจโทรหาท่านสาธุดีใจจังสาธุขอโทษด้วยนะต้องฟังที่นี่นะจ๊ะท่านนะสาธุจ้าก็มันก็อยู่ที่ความเพียรความพยายาม
พระพุทธเจ้าเนี่ยไหมไปถึงคนโพท่านบอยยังไม่ได้ไปนี่เดียไปยังยังครับเออต้องไปเดียไปแต่ว่าเดี๋ยวนี้โอ้คนค่อนข้างเยอะเมื่อก่อนเนี่ยไม่ค่อยมีคนใช่ไหมเมื่อ30 กว่าปีก่อนนั่งแล้วมันสงบทีนี้ไปนั่งสมาธิก็คนก็มากวนจังเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีอะไรมาถวงถวายอะไรบ่อยจังเลยมานั่งหลับตาเนี่ยนะฮะมาทำบุญมาอะไรกันเห็นพระนั่งหลับอะไรตรงก็มันก็ไปตามยุคสมัยนะก็ดูกันไปแล้วกันเออญาติโยมก็ต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัตินะฮะแต่ว่าการได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์แต่ละรูปแต่ละองค์มาชี้แจงแสดงเหตุปัจจัยของเรื่องของการประพฤติปฏิบัติมันก็ได้ประสบการณ์นะฮะไปถูกจริตจิตใจกับท่านใดท่านหนึ่งก็เอานำไปปฏิบัตินะโยมนะขอการหลวงพ่อครับมีสายข่าวจากเพชรบุรีครับจากโยมไพรินทร์เจริญพรจ้าโยมเมื่อกี้ข้อ2ท่านลืมไปอะครับโยมช่วยทวนอีกทีปฏิบัติไปแล้วก็มีเสียงบอกว่าถ้าไม่รู้ก็ให้ไปถามผู้รู้ผู้รู้คือใครครับพุทโธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นนะฮะถามว่าผู้รู้ก็คือใครฮะผู้รู้คือใครผู้รู้ถ้าเป็นผู้รู้ก็ทีนี้จะไปถามใครละใครจะเป็นผู้รู้ใครจะบอกได้ว่าใครเป็นผู้รู้ล่ะฉะนั้นเราก็ผู้รู้ก็อยู่ที่ตัวของเราเนี่ยเราเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นเป็นผู้มีสติต้องมีพุทโธนะถ้าเราไม่มีพุทโธเนี่ยเราก็ไม่สามารถจะไปหาผู้รู้ที่รู้จริงรู้แจ้งอันนั้นมันเป็นเรื่องเฉพาะตนเป็นปัจจตังรู้เฉพาะตนเฉพาะบุคคลที่เป็นวิญญูชนนะเห็นไหมแต่ที่ถ้าเราไม่รู้เราไปถามผู้รู้ผู้รู้เขารู้เหมือนเป็นพระอริยะบุคคลเหมือนเป็นพระอรหันต์เนี่ยเขาก็พูดในเรื่องของอารมณ์ที่เป็นอริยะบุคคลเราก็ไม่สามารถจะไปรู้ได้เพราะระดับจิตเราไม่ถึงไม่ถูกก็เหมือนกับพระโสดาบันไปติดเตียนนะฮะพระอริยบุคคลที่มีลำดับขั้นที่สูงไปสกิทาคาอนาคาเรื่องหันพระบางทีท่านก็มาเตือนเออเนี่ยถ้าเราไปติงไปติเขาเราไม่รู้ระดับจิตเขามันจะกีดกั้นนะฮะมรรคผลนะปฏิกรรมเห็นไหมเห็นไหมจะทำให้ล่าช้าไปนะมันก็ยังมีอยู่นะฮะอย่าทำบทมีเหมือนกันตรงนั้นฉะนั้นผู้รู้จริงๆก็ต้องมารู้ตัวเองนะต้องรู้เองต้องปฏิบัติให้มันเกิดความรู้ความเข้าใจเหมือนครูบาอาจารย์ก็ได้แต่แนะนำวิธีการที่จะปฏิบัติเมื่อเราไปสัมผัสอารมณ์นั้นมันก็จะเข้าใจกันได้ใช่ไหมพูดกันรู้ก็เข้าใจกันได้แต่ทีนี้จะไปหาพระรู้เหมือนกับคนที่จะไปพระอรหันต์นะฮะไปหาพระอรหันต์ที่ไหนเราจะดูได้ยังไงว่าเขาเป็นพระอรหันต์รู้ไหมรู้ไหมว่าพระองค์ไหนเป็นพระอรหันต์เนี่ยไม่รู้ไม่รู้อะฮะเพราะว่าระดับจิตเราไม่ถึงอะแต่ผู้ที่ระดับจิตถึงก็เหมือนที่เล่าบอกว่าตอนต้นๆที่บอกว่าพระอรหันต์1,205ติดรูปที่มาประชุมก็โดยไม่นัดหมายนั้นเป็นพระอรหันต์ทุกรูปมันก็สื่อกันได้ใช่ไหมเพราะว่าจิตมันถึงกันนะฮะอันนั้นก็รู้นะฮะอันนี้โยมก็ต้องเข้าใจตรงนั้นนะฮะทีนี้จะให้เป็นผู้รู้หรือผู้ตื่นที่บอกว่าผู้รู้ผู้ตื่นคือพุทโธพุทธะนั้นนะเราต้องทำความสงบให้เกิดขึ้นถ้าไม่สงบนะถึงจะไปถามก็ไม่มีใครที่จะมาบอกเราได้คนนั้นเป็นผู้รู้อันนั้นเป็นอุตริมนุษย์ธรรมแล้วใช่ไหมฮะฝากไว้ด้วยขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากกทมครับจากโยมวันธนาเจริญพรจ้าโยมนมัสการหลวงพ่อทั้งสองรูปเจ้าค่ะอยากจะรู้สึกโยมเป็นยังไงบ้างล่ะฮะก็ก็มีแต่ความโทรมกับสุดนั่นนะเจ้าค่ะหลวงพ่อหลวงพ่อสบายดีนะเจ้าค่ะก็เป็นสูงวัยเหมือนกันก็เริ่มจะเสื่อมลงเสื่อมลงร่างกายร่างกายเวทนาก็มากขึ้นเนี่ยต้องยอมรับอะฮะมันก็มาสูงวัยแล้วต้องยอมรับสภาพเจ้าค่ะลูกรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเร็วจังเจ้าค่ะ24 ชั่วโมงต่อ1 วันเนี่ยลูกรู้สึกมันน้อยไปจังเลยเจ้าค่ะคือหลวงพ่อเจ้าค่ะคือลูกก็ได้อ่านได้ฟังธรรมะแล้วก็ปฏิบัติธรรมมาหลายปีแล้วก็รู้สึกว่ามันยังไปไม่ได้ถึงไหนเลยเจ้าค่ะบางทีลูกก็บอกตัวเองว่าปฏิบัติน้อยไปนะตอนนี้ในขณะปฏิบัตินะนะเจ้าคะสภาวะธรรมอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นมันจะตามมาด้วยความรู้ทางปริยัตินะเจ้าค่ะตอนนี้
แม้กระทั่งในกิจวัตรประจำวันของลูกนะเจ้าค่ะลูกก็เปิดธรรมะทีวีไว้24ชั่วโมงเลยเอาเสียงธรรมเป็นเพื่อนเพื่อจะได้ระงับความคิดปรุงแต่งซึ่งจะนำมาแต่ความทุกข์โทษแล้วก็เร่าร้อนใจอารมณ์อะไรที่มากระทบนะเจ้าค่ะลูกสังเกตดูว่ามันก็จะมีสัญญาคือความรู้ทางปริยัติเข้ามาทันทีสรุปแล้วความรู้จากปริยัติจากการอ่านก็ดีการฟังก็ดีของลูกนะเจ้าค่ะมันจะเข้ามาเมื่อมีผัสสะทางมโนทวารทันทีนะเจ้าค่ะลูกก็เลยมีปัญหาสงสัยว่าแล้วจะคุมจิตคุมใจยังไงต่อไปเจ้าค่ะลูกขอฟังทางทีวีเจ้าค่ะกราบครับต้องตรวจปัญหาของโยมหน่อยคำถามปัญหาครับของโยมก็โยมบอกว่าก็การปฏิบัติก็ปฏิบัติมานานพอสมควรเหมือนกันแต่ก็รู้สึกว่าไปได้ไม่ถึงไหนครับพอการปฏิบัติของโยมก็อยู่กับบ้านครับก็เปิดซีดีฟังปฏิบัติไปด้วยครับก็พิจารณาไปเรื่อยๆก็เมื่อกี้ก็เท่าที่จับประเด็นได้ก็คือการพอฟังแล้วโยมก็การปฏิบัติของโยมกับการกระทำเนี่ยมันรู้สึกเหมือนจะเป็นปริยัติอะไรสักอย่างนะครับบอกเราที่ปริยัติมันก็เป็นเรื่องของสัญญาที่จำได้อ่านคล่องท่องจำหรือว่าได้ยินได้ฟังแม้แต่การฟังครูบาอาจารย์นะเห็นไหมฟังมากแล้วแต่ทีนี้ถ้าเราเป็นแค่สัญญาเราไม่ประพฤติปฏิบัติจริงจังให้เข้าถึงความไปนิจังทุกขังอนัตตาให้ปรากฏเกิดขึ้นมามันก็ยังเป็นทฤษฎีอยู่นั่นนะฮะแม้แต่ทฤษฎีที่เราเรียกว่าอนิจังทุกขังอนัตตาก็ยังเป็นทฤษฎีเป็นคำสมมุติที่เราเรียกกันแต่ทีนี้ถ้าเรายังไม่ถึงความระงับดับทุกข์เราละไม่ได้จิตเรายังไม่นิ่งดิ่งจน เวทนาทางกายหรือทางจิตมันระงับดับลงอะไรเงี้ยนะยังไม่เข้าไปปรองอยู่เลยว่าภาวะของสังขารที่แท้จริงมันจะแยกไม่ออกในความยึดมั่นถือมั่นในสังขารคือร่างกายและจิตใจทั้งเรียกว่าเป็นรูปธรรมนามธรรมในภาษาทฤษฎีอะไรเงี้ยทีนี้เมื่อเราแยกกายถอนอัตตาทิฏฐิอันนั้นตรงนั้นไปได้แล้วอะไรแล้วเนี่ยมันจะถ้าปฏิบัติจิตมันเข้าถึงตรงนั้นมันหมดอัตตาตัวตนจิตมันจะว่างมันจะสว่างมันจะเบามันจะไม่ไปยึดมั่นถือมั่นหรือไม่ไปให้ความสำคัญมั่นหมายในเรื่องของทฤษฎีไงฮะเมื่อยังจำได้เมื่อตอนที่อยู่ห้องวิปัสสนานะฮะครูบาอาจารย์ก็บอกว่าการอยู่ห้องวิปัสสนานั้นไม่ให้เอาสิ่งที่เราเรียนมาในตำรับตำราเลยเห็นไหมฮะคือไม่ให้เอาธรรมะในตู้เลยถ้าให้เอาธรรมะในตัวที่เราอ่านคล่องหรือว่าต้องจำได้ก็บอกว่าไม่ต้องใช้นะไม่ต้องเอาให้อ่านกายอ่านจิตอย่างเดียวอ่านตามที่ครูบาอาจารย์สอนเรื่ององค์ประกอบบริกรรมเป็นนาให้พิจารณาถึงสังขารร่างกายอย่างเดียวก็ต้องพยายามทำอย่างนั้นนะเราต้องพยายามพิจารณากายดูกายดูจิตตรงนั้นนะโยมนะไหมเวทนาที่มันเกิดขึ้นทางกายทางจิตเราโดยที่เราไม่ต้องไปนึกถึงทิฏฐิดีนทิฏฐิดีไว้ที่หลังเมื่อเกิดความรู้ความเข้าใจแล้วจะมาแนะนำหรือว่ามาสอนเราก็เข้าใจได้ง่ายเข้าใจได้ถูกมันก็หลวงปู่ท่านปฏิบัติมามากท่านไม่ได้รู้หนังสือเลยแต่ว่าท่านสอนเราได้แล้วเข้าใจในทิฏฐิดีทีหลังแล้วก็มาสอนเราถูกด้วยใช่ไหมอย่างทั้งที่เราเรียนทิฏฐิดีมาเยอะอะไรประเภทนั้นอ่านคล่องต้องจำได้เยอะแต่เราเข้าใจถึงภาวะความเป็นจริงของธรรมะในตัวนั้นหน่อยกว่าท่านเปรียบเทียบไม่ได้เลยใช่ไหมครับมีสายเข้าจากสุพรรณครับหลวงพ่อจากโยมสุรินทร์เจริญพรใจโยมอาจารย์นมัสการจ้ะพอดีอยากจะถามหลวงพ่อว่าจะหาอุบายด้านใดดีที่ว่าเราปฏิบัติแล้วเราไม่ง่วงอะไรเงี้ยคือเราสวดมนต์ช่วงเย็นช่วงเช้านี่นะสวดมนต์เสร็จปุ๊บเราจะนั่งสมาธิเนี่ยเกิดการง่วงทุกทีเลยจะหาอุบายด้านใดดีอยากถามหลวงพ่อนะจ๊ะขอฟังทางวิทยุนะจ๊ะจ้าจ้าขอกราบนมัสการลาละจ๊ะครับช่วยแนะนำอุบายนะครับหลวงพ่อเวลาจะทำสมาธิต่อจากการที่สวดมนต์มาแล้วเนี่ยจะทำยังไงไม่ให้ง่วงก็เดินจงกรมฮะเดินจงกรมนี่เป็นตัวช่วยได้อย่างดีเลยฮะเพราะว่าเคยปฏิบัติประสบการณ์ตัวเองนะเพราะว่ามันง่วงนั่งแล้ว
รู้สึกว่าจะหลับต่อเนื่องกันไปแล้วหลับเนี่ยต้องอาศัยการไปเดินจงกรมเดินช้าก็ได้เดินเร็วก็ได้ถ้าเดินช้าสงบก็เดินช้าๆให้มีสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นหรือถ้าว่าเดินแล้วรู้สึกว่ามันยังง่วงอยู่อีกกำหนดไม่ทันอะไรช้าๆเดินไวๆก็ได้แต่กำหนดกายไว้ไม่ให้จิตออกข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเดินไปเดินมาเนี่ยสักพักหนึ่งครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงเนี่ยความง่วงก็จะสลายตัวไปใช่ไหมกลายเป็นตัวมีสติมีปิติบางทีเผลอๆก็มีปิติด้วยนะกายเบาจิตเบาขึ้นมาเลยทันทีเลยเพราะว่าอะไรความง่วงมันสลายไปไงแล้วกลับมานั่งใหม่มันจะสงบได้ง่ายสงบได้เร็วขึ้นดีกว่าไปบางทีเราไปทนนั่งเท่าไหร่มันก็ไม่ข้ามนะเผลอเพลินไปหลับนะกำหนดแล้วกำหนดอีกก็หลับไปเลยเพลินไปเลยเห็นไหมอันนั้นเป็นยังไงนะโยมต้องแก้ด้วยบ้างด้วยการไปเดินจงกรมบ้างนะอย่าไปนั่งให้หลับแล้วอย่างเดียวก็ไม่มันก็จะติดตรงนั้นอ่ะไม่ผ่านอะไรต้องแก้อย่างนั้นเราทำถึงที่สุดเราต้องอาศัยการเดินจงกรมเอาครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากปทุมครับจากโยมนาถเจริญพรใจโยมขอนมัสการค่ะขอสอบถามพระอาจารย์นะคะคือมีปัญหาตอนทำสมาธิตอนนอนนะคะคือพยายามจะเป็นผู้รู้ว่านอนนะคะถ้าทำสมาธิเยอะเกินไปก็จะนอนไม่หลับนะคะแต่ถ้าเผื่อว่าเรานอนลงไปบางทีเราก็เห็นว่าเรากำลังนอนแต่ว่ามันเหมือนทำไม่ได้ทั้งคืนนะคะคือบางทีเราก็หลับไปเลยจริงๆนะคะอยากจะขอคำแนะนำให้ท่านช่วยโปรดชี้แนะว่าจะทำยังไงให้เรามีสติเหมือนตื่นตลอดในขณะที่เรานอนนะคะขอฟังทางวิทยุนะคะมาสการค่ะจ้ะสาธุขอประทานได้หน่อยอ๋อครับอยากช่วยให้หลวงพ่อแนะนำหน่อยว่าการนอนเนี่ยนอนยังไงจะได้สติเหมือนตื่นเลยถ้านอนให้มีสติก็ต้องใช้อาศัยสติสัมปชัญญะที่ว่าเราต้องให้มันต่อเนื่องระลึกรู้รู้สึกตัวแล้วก็การกำหนดก็ให้อยู่กับการพิจารณาเราจะกำหนดบริกรรมภาวนาด้วยกรรมฐานบทใดถ้าเรากำหนดในเรื่องของการนอนเราก็ให้เห็นรูปร่างลักษณะตัวเองชัดเจนกำหนดบริการบริกรรมกรรมฐานบทใดบทหนึ่งเราก็ต้องเห็นกายตัวเองนะฮะต้องเห็นกายตัวเองแล้วก็พยายามให้มันมีสติสัมปชัญญะที่ต่อเนื่องกันทีนี้บางครั้งมันถ้ามันเพียมันทำงานทำการแล้วมันเพียมันก็หลับเป็นเรื่องธรรมชาติของร่างกายเมื่อเรารู้สึกตัวก็มากำหนดภาวนาใหม่แล้วก็พยายามปรับเปลี่ยนอะไรเงี้ยต้องพยายามปรับเปลี่ยนเหตุปัจจัยต่างๆที่มันทำให้เราลืมง่ายหลับง่ายเวลานอนอะไรเงี้ยมันก็ต้องแก้พฤติกรรมตรงนั้นน่ะพยายามหาอุบายที่จะแก้มันต้องมีอุบายเหมือนกันเหมือนกับอะไรการนั่งถ้ามันง่วงมันหลับเราก็ต้องไปเดินจงกรมใช่ไหมแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราบริกรรมด้วยการนอนมันก็หลับทุกทีก็เปลี่ยนต้องเปลี่ยนเป็นบริยาบทอื่นนะฮะถ้าว่ามันสงบแล้วหลับง่ายสติไม่ต่อเนื่องไม่สัมพันธ์กันไม่เป็นสันติสติกับสัมปชัญญะขัดช่วงกันใช่ไหมมันทิ้งช่วงกันสติความระลึกรู้สัมปชัญญะความรู้สึกตัวมันขัดช่วงกันมันก็ทำให้ตัวถีนมิทะความง่วงเหงาหอนอนเข้ามาแทรกซ้อนทำให้เราเพลินไปได้หลับไปได้ฮะอย่าว่าการในนอนหลับเลยนั่งมันก็ยังหลับนะเมื่อภาวนานั่งตรงๆนี่แหละเมื่อกำหนดภาวนาเมื่อร่างกายใช้ความเพียรมามากสู้กับเวทนามาเยอะมันก็เกิดความอ่อนเพลียเวลาเราทำสมาธิมันมีสงบบางทีก็เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงบางทีมันก็เผลอหลับไปได้ทั้งๆที่ว่าจิตใจสงบนั่นแหละเห็นไหมแต่มันก็หลับไปไม่รู้อะไรฮะเห็นไหมเพราะว่ามันอ่อนเพลียร่างกายต้องพักผ่อนแต่ว่าในขณะนั้นจิตไม่คิดอะไรเลยเหมือนไปมันเหมือนกับอะไรฮะไม่มีปัจจัยปรุงแต่งเหมือนอยู่คนละโลกตื่นขึ้นมาเอ้าโหผ่านไปต้องหลายชั่วโมงแต่จิตไม่มีความคิดไม่ฝันไม่อะไรทั้งนั้นน่ะนะตื่นขึ้นมารู้สึกตัวแต่เวลามันผ่านไปต้องเนิ่นนานเหลือเกินมันเหมือนกับแป๊บเดียวเองไปเดียวเองนะฉะนั้นเป็นเรื่องของภาวะจิตเห็นไหมภาวะจิตที่ว่าแม้แต่เราทำความเพียรอย่างต่อเนื่องมันก็ยังมีการเผลอหลับเพราะว่าร่างกายมันอ่อนเพลียไงแต่ว่าอย่างนั้นมันก็ไม่เป็นหายไม่เสียหายอะไรมันเป็นเรื่องของธรรมชาติเพียงให้เราพอรู้ตัวก็ให้มีสติระลึกรู้อยู่ให้ภาวะจิตมันอยู่กับปัจจุบันนะฮะอันนั้นมันก็จะเป็นการสืบต่อหรือสืบเนื่องในการปฏิบัติในการพิจารณาไม่เสียอะไรโยมนะหลับตื่นมันก็ภาวนาใหม่ฝึกไปเรื่อยๆถ้ามันนานเข้าเออมันจะอยู่แค่นี้ก็เปลี่ยนอายุบัตรใหม่นะไม่เฉพาะจะจงที่จะไปต้องไปนอนภาวนาอะไรอย่างเดียวเนาะแก้ได้มีไวบายต้องหลายวิธีไปเนาะอย่าไปท้อแท้ทำไปเถอะในการที่เรามีความเพียรปฏิบัติได้นี่แสดงแล้วก็เราก็มีนิสัยอ่ะ
แต่อย่าไปคิดว่าแหมโอ้โหนอนภาวนาไม่ต้องนานทำไมไม่ได้บรรลุสักทีอะไรเงี้ยโอ้โหครูบาอาจารย์นี่บางทีปฏิบัติบวชมาปฏิบัติมาต้องโหหลายสิบปีก็ยังต้องภาวนาอยู่เลยอ่ะใช่ไหมเออหลวงพ่อในบวชมาต้องเกือบจะหมดอายุต้อง40กว่าปีก็ยังภาวนาต้องปฏิบัติอยู่เลยใช่ไหมเราต้องทำอยู่เลยใช่ไหมมันทิ้งไม่ได้หรอกเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยถามว่ามีนิวรณ์นะมีนิวรณ์เราก็รู้ไงมีนิวรณ์เราก็รู้เพราะว่าเราประพฤติปฏิบัติอะไรมาเนิ่นนานเราก็จะเข้าใจตรงนั้นแต่ถามว่ามีไหมมันก็มีเป็นเรื่องธรรมดาธรรมชาติตราบใดที่เรายังมีสังขารร่างกายและจิตใจอยู่มันก็ต้องมีอยู่งั้นนะฮะแต่ว่าเราพยายามแก้ต้องหาอุบายที่แก้เรามีประสบการณ์เราจะแก้ยังไงจะทำอย่างไรอันนี้ฮะเราก็ต้องมาเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ของตัวเองนั่นแหละฮะครูบาอาจารย์ก็มีคำแนะนำมีประสบการณ์ก็ช่วยบอกให้แล้วก็ให้กำลังใจในการประพฤติปฏิบัติฉะนั้นนั่งยืนเดินนอนเนี่ยที่ครูบาอาจารย์บอกว่าต้องเจริญสติปัฏฐานทั้ง4กายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตานุปัสสนาหรือว่าธัมมานุปัสสนากายเวทนาจิตธรรมที่เราอ่านคล่องจํากันนะความจริงแล้วก็มากำหนดกายมากำหนดจิตไม่ว่าจะนั่งจะยืนจะเดินจะนอนนะให้รู้สุขทุกเกิดทุกดับอย่างไรสุขเกิดทุกดับอย่างไรนั่นมันก็นั่นน่ะมันก็เป็นการเจริญสติปัฏฐานทั้ง4ในอริยบททั้ง4ของเรานั่นน่ะทําไปเดี๋ยวก็จะเข้าใจเองอ่ะเนาะมันนี่เนี่ยมันเป็นเรื่องของภาคปฏิบัติเนาะทำให้มันสงบให้ได้ก็แล้วกันนะสยบนิวรณ์ให้ได้ใช่ไหมนิวรณ์5เป็นเครื่องสกัดกั้นจิตไม่ให้บรรลุเข้าสู่สมาธิแล้วก็แปลความหมายว่าจิตไม่ให้บรรลุความดีนะฮะอันนี้เราก็ต้องเอาชนะให้ได้ที7 7จิตต้องนิ่งต้องเด็ดเดี่ยวต้องขับเคี่ยวจริงๆถึงจะข้ามไปข้ามนิวรณ์5ได้ความจริงที่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าต้องมีทำจิตให้เป็นเอกคตาจิตเอกคตาลมเข้าไปสู่ปฐมมรรคปฐมฌานเนี่ยนิวรณ์5ถึงจะดับอ่ะฮะถ้าจิตไม่นิ่งพออย่างนั้นทำไม่ได้ไม่ข้ามอ่ะนิวรณ์มันคอยมาแทรกซ้อนจะก่อกวนครับขอการหลวงพ่อครับมีสายเข้าจากร้อยเอ็ดครับจากโยมสุนีเจริญพรใจโยมรัชกาลค่ะพระคุณเจ้าจ้าพอดีมีข้อข้องใจถามในเรื่องของสมาธินิดนึงค่ะเกี่ยวกับว่าการเวลาเราภาวนาแล้วอยู่ๆมันก็ขาดหายไปแล้วก็กลับมาแต่ว่าโยมไม่ผิดปกติเหมือนจะมีสองจิตมันจะต้านกันอยู่นะคะค่ะได้ยินไหมเจ้าคะได้ยินจ้ะฟังอยู่มันเหมือนจะต้านกันบางทีโยมจะตื่นขึ้นมานี่มันเหมือนจะมีตัวที่เราไปรู้เรื่องของคนอื่นก็เลยไม่เข้าใจตัวเองว่าตัวเองเป็นอะไรแน่ค่ะจ้ะแค่นี้เนาะค่ะก็อยากได้คำตอบนิดนึงนะคะคุณเจ้าครับขอการด้วยสการนี้ก็คะจ้าสาธุครับการทำสมาธิของโยมบางทีก็หายไปเลยครับหลวงพ่อคือดับไปเลยบางทีก็แล้วพอดับไปแล้วก็อยู่ๆก็มาโดยที่ขึ้นมาเองโดยปริยายก็โยมก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแปลกๆไปพอมาสังเกตดูเหมือนจิตตัวเองเนี่ยจะมี2ด้านคือมันจะต้านทานกันอยู่ครับประมาณนี้ครับจิตมันก็มีเรื่องของการวิตกวิจารไงในตัวจิตเนี่ยในการทำสมาธิธรรมดาธรรมชาติจิตมันมีตัววิตกวิจารอยู่แล้วมันมีทั้งสองด้านอยู่แล้วไอ้ตัวหนึ่งก็อย่างนี้ไอ้ตัวนี้ก็อย่างนี้ใช่ไหมมันมีวิตกแล้วก็มีวิจารเนี่ยมันเหมือนกันละมีปุจฉาวิสัชนาอยู่ในตัวนะฮะบางทีมันก็ขัดแย้งกันในตัวนั่นแหละใช่ไหมโดยวิตกวิจารทีนี้ต้องทำให้ข้ามไปนะฮะต้องทำให้ข้ามวิตกวิจารถ้าข้ามวิตกวิจารไปแล้วปิติไม่เกิดขึ้นมันจะมีปิติเพราะข้ามไปได้มันเริ่มมีความสงบจิตมันเริ่มรวมเริ่มรู้จิตมันเริ่มอยู่กับปัจจุบันนะทีนี้เมื่อมีปิติเกิดขึ้นเพราะว่าตัววิตกวิจารนั้นดับไปนี่มีเห็นโยมบอกว่าเราไปรู้ไปเห็นเรื่องของคนอื่นนะเราต้องตัดไปเลยไม่แวะลงข้างทางเลยเห็นไหมถ้าไปรู้เรื่องของคนอื่นต้องตัดไปเลยเพราะว่าจิตจะออกนอกถ้าเกิดว่าไปรู้เรื่องของคนอื่นนะต้องปัดเข้ามามากำหนดรู้ดูไอ้ตัววิตกวิจารมันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันเกิดขึ้นอะไรเพราะว่าเราก็พยายามที่จะถ้าเราภาวนาอยู่เราก็กำหนดภาวนาไปนะบริกรรมภาวนาเพื่อจะตัดไอ้ตัววิตกวิจารเข้ามามันก็จะเกิดปิติเพราะว่าจิตมันเริ่มรวมเพราะว่ามีสติเริ่มมีสมาธิเกาะเกี่ยวกับอยู่กับการบริกรรมบริกรรมนี่ก็เหมือนกับเรือข้ามนะเราพยายามรักษาประคับประคองเรือเพื่อจะไปสู่ฝั่งเห็นไหมถ้าไปสู่ฝั่งจะข้ามฝั่งที่ว่าดังที่ว่าฝั่งไม่มีสงบไปสู่ฝั่งของความสงบก็ต้องตั้งสติให้ดีนี่เรือมันต้องใช้อะไรหางเสือใช่ไหม
างเสือเพื่อจะให้มันตรงไปสู่จุดหมายปลายทางก็ต้องตั้งสติสติคือหางเสือเหมือนที่บอกว่าภาษาไทยเรียกว่าสติคือหางเสือถือสายเรือไปให้เที่ยงใช่ไหมถือว่าจะให้เอียงนะอันนี้เนี่ยก็เหมือนเอามาใช้ได้เลยหลักภาษาไทยเรื่องของการปฏิบัติเลยนะเอามาถือว่าเอาเจตสติไว้ประคับประคองไว้ให้ดีแล้วลึกรู้รู้สึกตัวกำหนดอยู่กับองค์บริกรรมภาวนาพอเราถือให้ตรงอย่างนั้นมันเริ่มมีปิติเริ่มมีสติมีปิติเกิดขึ้นมันเนี่ยก็จะเพลินทีนี้จะเกิดความสุขนะเกิดความสุขปิติสุขเอกคตาเพราะมันมีความสุขแล้วจิตมันเริ่มตั้งมั่นนิวรณ์ให้กระจ่างหายไปแล้วจิตเริ่มเป็นเอกคตาแล้วจิตเริ่มนิ่งเป็นหนึ่งแล้วฮะเห็นไหมไปเอกคตาทีนี้มันก็จะไปถึงตัวอุเบกขาเลยนะจิตที่เฉยๆนั่นคือตัวฝังแล้วเห็นไหมจิตที่เป็นเอกคตานิ่งทีนี้จิตนิ่งถี่เที่ยงแล้วมันเที่ยงแล้วตรงแล้วแหละไปถูกปะไอ้กวางหนึ่งไปสู่ปัจจัยปลายทางแล้วอีกวางหนึ่งแล้วเป็นอุเบกขาฝั่งนั้นคืออุเบกขาที่จิตใจเฉยๆอ่ะคือความเฉยๆนั่นคือเป็นตัวของอารมณ์ที่เราไปสัมผัสที่จิตที่เป็นกลางที่ครูบาอาจารย์บอกว่ารู้รู้เฉยรู้เฉยนั่นน่ะเป็นนั่นมันเป็นลมอารมณ์ของสมาธิอารมณ์ของฌานนั่นเองไปถึงตรงนั้นนะฮะอันนั้นไอ้ตัวนิวรณ์ทั้ง5เปรียบเหมือนปลาร้ายใช่มั้ยที่จะทําลายให้เรือจมมันทําอะไรไม่ได้เพราะเราเที่ยงนะฮะจิตเราเที่ยงถือตรงไปได้เข้มแข็งบังคับเรือหรือองค์บริกรรมภาวนาไปสู่จุดความเป็นเอกคตานั่นนะจิตใจเป็นหนึ่งเอกคตาจิตเป็นหนึ่งเอกคตาอารมณ์ที่อารมณ์เป็นหนึ่งเมื่อก็ถึงไปสู่ความเป็นอุเบกขาถึงกว่างนั่นนะอันนี้เราก็ต้องประคับประคองไปนะฮะอย่าไปแวะลงข้างทางนะฮะถ้าไปคิดถึงอะไรเห็นคนนั้นเห็นคนนี้นินทาคนนั้นนินทาคนนี้มันแวะลงข้างทางอ่ะจิตมันเป็นไปเพราะว่ามันจะมีภาวะของสังขารความปรุงแต่งอยู่ใช่ไหมตัววิตกวิจารยังมีความปรุงแต่งอยู่นะคือตัวสภาวะของสังขารมันมีอยู่ตรงนั้นมันถึงได้มีวิตกวิจารอย่างนั้นแต่เราจะต้องประคับประคองด้วยองค์บริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมที่เราทำมันนะฮะให้มันจิตให้มันบังคับให้มันไปนู่นนะฮะไปตรงจุดเป็นหมายไปทางคือความสงบนั่นนะเมื่อเรากำหนดรู้ให้จิตอยู่กับการบริกรรมภาวนานั้นเราไม่แวะลงข้างทางนะฮะหรือไม่ลงน้ำอะไรว่าง่ายๆถ้าข้ามเรือมันจะเพราะว่ามันเริ่มมีสติมันก็เริ่มมีปิติแล้วมีปิติใจกายเบาจิตเบาต่อไปมันก็ความสุขมันเกิดขึ้นเวลาที่เราอยู่ในเรือมันเริ่มสงบนี่จะไปถึงจุดหมายปลายทางอันนี้เห็นไหมตอนนั้นต่อไปจิตมันก็ประคับประคองนั้นก็จิตมันก็นิ่งประหลาดจากนิวรณ์นิวรณ์ห้ามันจะดับสนิทตรงนั้นจิตจะเป็นเอกตาอันนั้นก็จะไปสู่ภาคฝั่งของความเป็นอุเบกขาหมดเวลาพอดีก็สำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาแล้วสำหรับสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรืออยากจะแนะนำรายการก็เขียนจดหมายเข้ามาได้ที่วัดสังฆทานรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000ครับช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับสาธุชนทุกท่านที่รับชมและรับฟังตลอดจนทุกสายที่โทรเข้ามาในวันนี้ครับช่วงสุดท้ายนี้ก็ขอนิมนต์หลวงพ่อครับให้พรกับญาติโยมทั้งหลายครับก็ขอให้ญาติโยมทุกที่ติดตามรายการธรรมะสว่างใจทางทีวีและทางวิทยุจงประสบกับความสุขความเจริญด้วยกันทุกคนทุกท่านเทอญสาธุ